เอาล่ะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีครับมาเลยไปนิดหน่อยนะครับมานิโคตพบประชาชน23สิงหาใช่ไหมผมเป็นคนจำวันไม่ค่อยได้ว่ะนะฮะ23สิงหาคม2560นะครับวันนี้เร่งหน่อยโอ้โหรีบมานะครับเพราะว่าไปลงเสียงสปอตคู93นะครับใครที่ฟังวิทยุตอนเช้าๆสายๆบ่ายๆนะก็จะมีเสียงผมในคูฟาเรนไฮต์นะครับคลื่น93ใช่ไหมก็จะมี8โมงครึ่ง10โมงครึ่ง2โมงครึ่ง5โมงครึ่งเนี่ยวันหนึ่งจะประมาณ4หนนะฮะเดือนหนึ่งก็จะอาจประมาณ20สปอตนะครับ20สปอตก็จะเป็นเรื่องการเงินง่ายๆนะครับวันนี้ไปก็ไปอัดมาแล้วก็คิดว่าเสร็จสัก5โมงก็น่าจะพอดีนะแวะกินข้าวอะไรเล็กน้อยๆปรากฏว่าโอ้โหอย่าดูถูกลาดพร้าวนะฮะเรียกว่ามาถึงแบบกระชั้นมากเลยนะครับเอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ไปด้วยเนาะจะได้ดูทันทางนี้ไปด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดต้องเบาเสียงนิดนึงนะโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะจะได้มองจากจอนี้นะฮะก็เช็คเสียงกันนะครับใครที่อยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไรนะครับเสียงชัดเจนไหมแจ้งเรานิดหนึ่งนะครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับมาจากหลายๆจังหวัดเหมือนเดิมนะฮะก็ดีใจทุกๆครั้งนะครับเรียกว่าไลฟ์แต่ละวันนี้ก็จะมีพี่น้องในจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็ในประเทศต่างๆด้วยนะฮะดีใจจังเลยนะครับก็จะได้เป็นช่องทางในการที่จะเผยแพร่ความคิดทางการเงินนะความรู้ทางด้านการเงินที่ผมพอจะมีอยู่บ้างนะก็จะได้แบบสื่อสารกันออกไปให้คนได้รับฟังรับรู้กันนะฮะสำหรับการติดตามงานเนาะถ้าเกิดใครจะติดตามงานก็แน่นอนแหละที่เพจ Money Coach นี่ก็จะมีเพจอยู่นะครับก็จะพยายามเอาเรื่องมาเล่าทุกๆเช้านะครับ 7:30 นนะฮะก็จะมาเล่าแล้วก็จะมี LINE @นะครับ LINE @ก็@sign money coach นะครับตรงนั้นก็จะมีการส่งข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะมีบทความไปลงบ้างนะครับใครที่ติดตามก็ติดตามได้บางทีมีไลฟ์อะไรผมก็จะเอาไปลงย้อนหลังไว้ให้นะฮะเอาไปลงย้อนหลังไว้ให้นะครับก็จะได้ดูด้วยใครที่ชื่นชอบไลฟ์นะครับดูไลฟ์แบบนี้แล้วชอบก็จะตามไปดูอีกครั้งนึงได้ใน YouTube นะฮะบางทีสัญญาณเรานะมันไม่แมทช์กันเนาะท่านดูไม่ได้ในเวลาสดนะครับแต่ถ้าท่านจะดูสดก็ไลฟ์แบบนี้เนี่ย 20:15 ทุกวันพุธนะฮะ 20:15 ก็มาเจอกันได้นะครับแล้วก็เสร็จจากตรงนี้ปุ๊บผมก็จะมีการเอาไปลงใน YouTube นะฮะ YouTube Money Coach for Thai ท่านก็เสิร์ชหาได้นะช่อง YouTube Money Coach เสิร์ชไปปุ๊บท่านก็จะได้ดูย้อนหลังได้นะครับรวมถึงวิดีโออื่นๆนะเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีเกือบ100นะครับเกือบ100วิดีโอก็เป็นการดูย้อนหลังให้ความรู้กันแล้วก็ถ้าจะติดตามทางวิทยุนะฮะก็จะมีสปอตเล็กๆสั้นๆนะครับทุกๆวันเวลา 8:30 10:30 2:30แล้วก็5:30ถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมี4ช่วงเวลา8 10 12 17นะฮะแต่เป็นครึ่งนะ 8:30 10:30 อะไรเงี้ยนะฮะก็ฟังทางคู93ได้ก็จะมีเกร็ดหรือสาระทางการเงินที่เป็นแบบสั้นๆนะครับประมาณนาทีนึงนะครับก็พยายามเล่าออกไปผสมกับการฟังเพลงเพราะๆจากคูฟาเรนไฮต์นะครับ93สวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะมาภาพเสียงชัดเจนนะครับขอบพระคุณนะฮะที่ติดตามกราสินมาเกาหลีใต้มานะครับเกาหลีใต้นี่มาทุกนัดเลยนะมาทุกแมตช์เลยนะฮะเพชรเกษมนะครับโอ้ติดตามว่า YouTube แล้วก็โหลดเก็บไว้ด้วยนี่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าคนยุคใหม่เขาจะมีสไตล์กันนะเหมือนเรายุคเก่าไงยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปที่ YouTube เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดเนาะเสร็จแล้วก็มีการใส่ไว้ในหูฟังด้วยใช่ไหมเอาไว้เสียบหูฟังแล้วก็วิ่งออกกำลังกายหรือฟังในรถเงี้ยนะครับก็เพิ่งรู้ว่าโอ้เขาตื่นตัวเรื่องความรู้กันเยอะนะถ้าเป็นแบบสมัยผมนี่แบบโอ้ช่องทางความรู้อะไรแบบนี้มันอาจจะไม่เยอะเท่านะครับงั้นก็ดีใจนะฮะที่คนติดตามแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับช่วงนี้การเงินเป็นยังไงกันบ้างนะครับนอกจากจะพิมพ์สวัสดีแล้วเนี่ยอาจจะเล่าเรื่องการเงินในปัจจุบันเนาะว่าการเงินท่านเป็นอย่างไรเหนื่อยไหมนะครับเหนื่อยไหมช่วงนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยตอบคำถามไม่ค่อยทันนะ
ทั้งอีเมลทั้งข้อความหลังไมค์ตอบไม่ทันเลยฮะเพราะว่าคำถามเยอะมากแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบหลายๆครั้งคำถามค่อนข้างจะเอียงไปทางภาระหนี้สินซะเยอะนะครับก็น่าจะสะท้อนให้เห็นเนาะว่าค่อนข้างจะมีอาการที่หนักกันนะครับประชาชนคนไทยตอนนี้น่าจะหนักกันทุกหมู่เหล่านะครับทุกภาคส่วนนะครับนี่คือทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้เหนื่อยกันทุกภาคส่วนจริงๆนะครับแต่ก็นะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลามีคนบอกว่าโอ๊ยทำไมอยากให้โค้ชเข้าลงไปช่วยแก้ปัญหานะอยากให้โค้ชเข้าไปช่วยแก้ปัญหาทุกคนอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยยินดีสื่อสารแล้วก็ให้ความรู้แต่ต้องยอมรับนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนบางคนเขาไม่พร้อมโดยเฉพาะไม่พร้อมทางความคิดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไปถึงแล้วก็อยากจะรอแค่ความช่วยเหลือไม่คิดจะทำอะไรเลยนึกออกไหมฮะไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบรรยายหรอกนึกออกไหมพูดมาเลยต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ที่ทำแล้วมันแก้จนได้มันพ้นได้อะไรเงี้ยนะครับคือเพราะฉะนั้นต้องบอกกันตามตรงว่าเราก็คงจะสื่อสารไปแบบเนี้ยนะครับใครที่พร้อมจะรับใครที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลตัวเองคนคนนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันอาจจะตอบช้านิดนึงสำหรับใครที่รู้สึกว่าเรื่องเราเร่งด่วนนะครับเรื่องเราเร่งด่วนแล้วก็อยากให้ตอบเร็วๆขึ้นนะฮะเพราะว่าท่านกำลังมีปัญหาหนักมากผมแนะนำให้ท่านรีเซนต์อ่ะต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างสินึกออกไหมเออบางทีมันก็โผล่มาปุ๊บผมเจอเมลบางไอเมลนะเปิดมาปุ๊บด่าเลยนะเขียนด่าเลยนึกออกไหมเออถ้ามึงไม่สะดวกจะมึงไม่ว่างจะแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วมึงจะมาเปิดช่องให้คนอื่นเขาถามคำถามเข้ามาทำไมอะไรเงี้ยนะคือบางทีก็แบบเออเฮ้ยแม่งด่าเลยเว้ยนึกออกไหมแต่ว่าก็เฉยๆอ่ะคือทำงานตรงนี้มานานจิตเราสูงใช้ได้อยู่แล้วจิตเราสูงใช้ได้คำว่าจิตสูงนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาจิตต่ำนะแต่จิตสูงหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เจอเรื่องแบบนี้กระทบเรามีความรู้สึกว่าเราดึงอารมณ์ออกมาได้คือผมก็อยากจะช่วยนะครับแต่ทีนี้ท่านก็ไม่พยายามเนาะคือการแค่ยิงอีเมลมาเนี่ยชีวิตท่านทำงานหนักแล้วใช่ไหมแค่ส่งข้อความมาอินบ็อกซ์นี่คือชีวิตท่านทำงานเยอะแล้วใช่ไหมท่านได้พยายามกับชีวิตมากมายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมลมาแล้วมันเดือดร้อนใจมากมันด่วนแล้วนึกออกไหมฮะก็อีเมลมาอีกรอบสิรีเซนต์สิรีเซนต์มันก็จะกลับมาขึ้นมาข้างบนไงถูกไหมผมก็จะได้เห็นได้หยิบมาช่วยแก้ถ้าผมเห็นว่ามันเป็นรีเซนต์ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ละนึกออกไหมฮะทำงานนิดเดียวเองถูกไหมเออนะครับแล้วก็ด่านะครับไร้สาระนะครับคือไม่โกรธนะฮะไม่โกรธนะครับไม่โกรธครับอย่างที่ย้ำชีวิตมึงนะครับไม่ชีวิตกูนะครับอ้าวสวิตเซอร์แลนด์ก็มาสวิตเซอร์แลนด์ก็มานะครับเออนะครับ รอโค้ชหนุ่มทุกวันพุธนะครับส่วนวันศุกร์ไม่รอนะครับ ปิดโทรทัศน์ประหยัดไฟเดี๋ยวเขาก็มาเล่นงานผมเนี่ยเปิดประเด็นอย่างเงี้ยนะเออนะครับโอ้เงินเดือน 34,000 เก็บสหกรณ์ 15,000 เก็บค่าประกันเดือนละ 5,000 ที่เหลือใช้แล้วก็ที่เหลือใช้แล้วก็ยังเหลือเก็บอีก 4-500 ถือว่าโอเคไหมคุณโอเคไหมถูกไหมเออคุณอย่าเอาเกณฑ์ผมดิคุณโอเคไหมหมายความว่า1เออเวลาถามคำถามที่ผมตอบคำถามให้หน่อยเนาะมีเงินเดือนเก็บเงินเดือนแบบนี้เก็บสหกรณ์ได้เท่านี้ประกันเดือนละเท่านี้เหลือเท่านี้นึกออกไหมโอเคไหมผมถามคุณ1คุณรู้สึกเย็นไหมรู้สึกว่าการเงินของคุณตอนนี้มันไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าถ้าการเงินของคุณตอนนี้ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแสดงว่าคุณมีสภาพคล่องอยู่ที่ระดับพอสมควร1นะไม่เดือดเนื้อร้อนใจรู้สึกชีวิตมันเบาสบายนะครับไม่กังวลอะไรมาก2ความกังวลเรื่องเงินในระยะสั้นๆเช่นเอ๊ะถ้าวันนี้เราเกิดโชคร้ายเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บป่วยไม่สบายตกงานที่เราเก็บสะสมมาทั้งหมดเนี่ยมันจัดการตรงนั้นได้ไหมเห็นไหมชีวิตประจำวันโอเคไหมความเสี่ยงในระยะสั้นถ้าเกิดเรื่องขึ้นโอเคไหมถ้าตอบบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆผมพร้อมครับผมจัดการได้ครับโค้ชอันนี้โอเคอันถัดมาแล้วที่มองไปไกลๆล่ะเป้าหมายทางการเงินไกลๆล่ะเกษียณอยากจะเก็บตังเรียนต่ออยากจะเก็บตังแต่งงานอยากจะเก็บตังซื้อบ้านทุกๆอย่างได้ถูกจัดถูกเตรียมถูกทำไว้ในทิศทางที่เรารู้สึกสบายใจไหมรู้สึกว่ามั่นใจไหมว่าเรากำลังไปถูกทางกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและน่าจะตอบเป้าหมายของตัวเองได้ในอนาคตถ้า3ข้อตอบว่าใช่โอเค
โอเคไหมนะครับสไตล์การแนะนำของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะถ้าสไตล์ชาวบ้านผมก็จะฟันธงให้คุณแล้วคุณก็จะต้องพึ่งผมไปตลอดชีวิตแต่สไตล์ของผมก็คือคุณตัดสินใจพิจารณาตรวจสอบแผนการเงินตัวเองได้เขาเรียกว่าแผนการเงินนะเราคนเราจะไม่ใช่สักแต่เก็บเงินแต่เราจะรู้ว่าเราเก็บไปเพื่ออะไรในอนาคตถูกไหมเรารู้เราเก็บไปเพื่อเป้าหมายอะไรเก็บไปเพื่อความอุ่นใจอุ่นใจหรือยังกี่เดือนบางคนบอกว่าเก็บสำรองสัก6เดือน6เท่าของรายจ่ายแล้วอุ่นใจบางคนบอก6ไม่อุ่นนะ12อุ่นกว่า1ปีอุ่นกว่าก็เก็บ1ปีเห็นไหมมนุษย์เราก็แตกต่างกันนะฮะบางคนบอกผมเก็บ6เดือนพอครับโค้ชเพราะผมมีรายได้มากกว่า1ทางอยู่แล้วเกิดทางนึงหายไปอีกทางนึงก็ยังอยู่อ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไปเอาเป็นไครทีเรียเป๊ะๆ 100% ไม่ได้นะครับเพราะเจ้าตัวต้องเข้าใจตัวเองตลอดเวลานะเข้าใจตัวเองตลอดเวลาแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรแผนการที่จะไปซัพพอร์ตเป้าหมายคืออะไรแล้วเราอยู่บนแผนการนั้นไหมถ้าคนเราอยู่ในแผนการทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราควบคุมได้หมดเลยเราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนี่คือชีวิตที่เย็นสบายแล้วก็ไร้กังวลทางการเงินนะครับผมอาจจะตอบไม่ตรงคำถามคุณบูลเลอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าแฮปปี้กับคำถามก็โอเคนะไม่แฮปปี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับผมเป็นคนอย่างนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบูลเลอร์บอกว่าแต่ผมยังไม่รู้แล้วครับว่าเกษียณคุณต้องผมต้องใช้เงินเท่าไหร่เห็นไหมเห็นนะพอคุณไม่รู้ปุ๊บผมก็ตอบให้คุณไม่ได้ไงคุณยังไม่รู้เลยเราต้องมานั่งเช็คกันก่อนคุณรู้วิธีวางแผนเกษียณหรือยังถ้ายังไม่รู้วางแผนเกษียณไปที่เพจมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงินไปดูวิดีโอ12ชั่วโมงเต็มอิ่มตรงนั้นมีวิดีโอมีใน YouTube ด้วยนะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้มีเอกสารประกอบการบรรยาย300หน้าคุณดาวน์โหลดไปเลยที่เพจมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเราควบคุมชีวิตเราเองได้ผมว่านี่คือความสุขทางด้านการเงินอันดับต้นๆ นะครับปีนี้เศรษฐกิจหนักมากปีหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน่าจะหนักเหมือนกันเนาะสวัสดีครับดอนเมืองภาพชัดเจนอยากให้โค้ชมาจัดที่ชลบุรีบ้างจังตอนนี้ผมกำลังจะมีไอเดียจะไปจัดเกมแคทโฟสัญจรนะฮะก็กรุงเทพจัดคอร์สคนไทยฉลาดการเงินไปแล้วเพราะฉะนั้นชลบุรีเราจะไปจัดเกมกระแสเงินสดหรือเกมแคทโฟกันนะครับแมนยูชนะเลสเตอร์ไหม3ลูกฮะ3-0ฮะนะครับ ออกตัวกันไปแรงๆออกตัวกันไปแรงๆนะโอ้โหลดไว้ฟังตอนฝึกโยคะนะครับฟังแทนเพลงเลยโอเคเลยนะครับถ้ามีคำถามนะก็สามารถถามเข้ามาได้ผมก็จะตอบในสไตล์ของผมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นไลฟ์ของ Money Coach ไม่ได้สนใจว่าคนจะฟังเยอะมากน้อยขอว่าเป็นกัลยาณมิตรที่พร้อมจะเติบโตทางการเงินนะครับมีความสุขทางการเงินมีความสุขในชีวิตไปด้วยกันยินดีนะฮะจะเท่าไหร่ก็ได้ผมเนี่ยประกาศตัวว่าจะเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินเมื่อประมาณตั้ง7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วผมเปิดคอร์สครั้งแรกคนยังไม่ถึง15คนเลยเปิดกันไปเป็นเดือนแล้วคนกว่าคนจะสมัคร1คนเห็นมั้ยเพื่อนผมไม่ค่อยสนใจกับคนที่ไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะสื่อสารเต็มที่กับคนที่เข้าใจในแนวทางที่ผมอยากจะสื่อว่าคนที่มีความสุขด้านการเงินจริงๆมันต้องมีผมใช้คำนี้มันคิดได้เองคิดได้เองนะครับนะพยายามหาธุรกิจเสริมแต่ยังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับชลบุรีรออยู่ครับโค้ชประมาณเดือนไหนเดี๋ยวผมเอาให้ชัดดีกว่าเนาะน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจเพราะว่าเดือน10น่าจะเป็นเดือนที่คนไทยเราก็น่าจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเนาะอยากจะจัดอะไรกันนะก็อาจจะพักเป็น1เดือนตรงนั้นกำลังดูอยู่ครับกันยาก็ค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวอาจจะเป็นเดือน11นะฮะอาจจะเป็นเดือน11โค้ชครับช่วงแรกๆมีความรู้สึกเบื่อไหมครับตอนที่เราทำจนมีอิสระการเงินใหม่ๆเพราะไม่ค่อยมีเรื่องเงินมาผลักอีกต่อไปไม่เบื่อมันเบื่อหรือเปล่าผมเล่าของผมเลยผมหลงทางมากกว่าคือพอมีรายได้จากทรัพย์สินพอจะเลี้ยงตัวได้ใช่ไหมผมหลงทางก็คือไปฟังคนอื่นพูดมาเยอะไงว่ามีอิสระภาพปุ๊บเราจะได้ใช้ชีวิตแบ
อิสระเนาะไม่ต้องทำงานอีกต่อไปอะไรเงี้ยสุดท้ายพอใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆมันไร้ค่านะผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าผมก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันเกิดมาเพื่อมีความสุขว่ะแล้วคนเรามันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วก็ชีวิตเรามีคุณค่าไม่ว่าจะคุณค่ากับคนในครอบครัวหรือใครก็ตามที่เราอยู่ใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวเองว่าเมื่อเงินมันลดทอนปัญหาทางการเงินในชีวิตไปแล้วเราก็มาหยิบจับทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเราทำแล้วรู้สึกดีกับตัวเองจังเลยสตุ้งสตางค์ได้น้อยลงหน่อยก็ไม่เป็นอะไรแต่รู้สึกดีที่ได้ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมมาไลฟ์หรือเวลาไปเรียนที่ผมสอนเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สของ Money Coach คอร์สของคนไทยฉลาดการเงินไปจัดให้C1จะสังเกตว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปนะบางทีไปจัดอย่างเงี้ยอย่างจัดที่อุบลล่าสุดนี้ก็ไม่ได้สตางค์นะไม่ได้สตางค์นะตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ขึ้นเครื่องไปแล้วก็สอนถึงเย็นแล้วก็กลับไม่ได้ตังค์แต่ยินดีไปเพราะว่าC1เขาก็เก็บราคานั้นก็มันก็ไม่ได้จะตุ้งสตางค์อะไรมีข้าวให้กินก็ตั๋วเครื่องบินให้ก็โอเคแล้วนะเพราะผมคิดว่ามันถึงจุดนึงที่เงินมันเริ่มเบาบางไปจากปัญหาในชีวิตเนี่ยสุดท้ายเราไม่ต้องใช้เงินเป็นแรงผลักก็ได้เราใช้คุณค่าในตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราใช้เงินเป็นแรงผลักเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราปากท้องเรามันหิวอ่ะมันยังไม่สบายเรายังเป็นห่วงคนในครอบครัวอันนั้นมันก็เลยทำให้เงินมันเป็นตัวผลักเราให้เราต้องขยันให้เราต้องทำงานแต่พอเราเริ่มเบานะฮะต้องบอกนะ passive income มันไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ทำน้อยลงไปพอสมควรพอเงินไม่ใช่ตัวผลักมันก็พ้นเพราะว่าความภูมิใจในตัวเองมันจะกลับมาเป็นตัวผลักเองฮะคนเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไร้คุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะกลับมาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะฮะโค้ชดูเพิงบุญไหมครับดูนั่งดูอยู่เหมือนกันแวบๆฮะก็สงสัยเหมือนกันว่าพอดูไปดูมาก็จะรู้สึกว่าละครเมืองไทยมันธีมหลักๆก็คือการแย่งคนรักกันนะเนาะอิจฉาแล้วก็แย่งคนรักกันไม่เห็นละครพราหมณ์ธรรมจะมีอะไรห่างจากนี้เลยนะฮะสุราษฎร์ธานีมาอีกไหมครับสุราษฎร์จะไปปลายปีฮะตกลงก็ฟันธงแล้วนะครับว่าทางใต้คงจะไปสุราษฎร์นะฮะจะไปสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวรอเวลานิดนึงขอผมคุยกับทีมงานขอคุยกับน้องๆทีมงานคนไทยฉลาดการเงินนิดนึงนะฮะเพราะว่าไปหักคอก็ไม่ได้น้องๆเขาก็มีลูกกันนะครับก็คงไปสุราษฎร์ธานีนะครับหาดใหญ่ไม่ได้ไปในปีนี้เพราะว่าเราไปมาทุกปีนะก็ปรับบ้างเป็นสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตโอ้โหไปไม่ได้จริงๆราคาค่าคือคนเรียนเข้าไปเรียนแล้วก็ขาดทุนทุกคนเลยครับเราขาดทุนนะเราไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยชาวภูเก็ตนะครับมีคนถามว่า TMM ต่างจากคอร์สคนไทยฉลาดการเงินยังไงคนไทยฉลาดการเงินจะเป็นการให้ความรู้ใช่ไหมครับที่จำเป็นต่อการวางแผนการเงินของเรา TMM เนี่ยที่กำลังจะเปิดเรียนวันที่1ตุลาเนี่ยนะครับแล้วก็มีออนไลน์อีก28วัน TMM จะเป็นแนวแบบถ้าผมใช้ภาษาแบบนี้ได้ไหม TMM จะเป็นแนวเขาเรียกอะไรเผด็จการหน่อยคือเป็นการบังคับแล้วก็เหมือนกับบอกแล้วว่าคุณต้องทำอันนี้แล้วก็ต้องทำการบ้านส่งคุณต้องทำอันนี้วันนี้คุณต้องทำเรื่องนี้วันนี้คุณต้องทำเรื่องนี้28วันมีเรื่องให้คุณทำทุกวันถ้าคุณทำมันก็จะเริ่มเห็นผลมันก็จะเริ่มเห็นผลบังคับนะฮะบังคับเปิดบัญชีเกษียณหักบังคับนะฮะเปิดบัญชีเงินออมบังคับเช็คเรื่องประกันบังคับแล้วก็ส่งการบ้านก็จะมีโพสต์ให้ส่งการบ้านนะครับรุ่นเก่าก็จะเห็นเขาจะส่งกันบ้านกันเรียงปรับเกิดแรงแล้วก็เหวี่ยงกันทั้งกลุ่มเลยว่าถ้าใครไม่ทำก็ตกรุ่นไปฮะเพื่อนๆเขาทำกันนะหรอไหมผมมาพบว่าบางทีเรามีความรู้แล้วเราไม่ทำกันคุณอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งซึ่งจะมาช่วยให้คำแนะนำกับคุณว่าวันนี้ทำแค่เรื่องเล็กๆเรื่องนี้วันนี้ทำแค่เรื่องเล็กๆเรื่องนี้นี่คือคอร์ส TMM นะครับ Money Makeover ที่จะเปิดวันที่1ตุลาพอคุณถูกบังคับให้ทำบางทีคุณอาจจะรู้ยังไม่ครบ 100% แต่ทั้งหมดในโปรแกรม28วันจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายผมเป็นคนดูแลให้คุณอยู่
พอทำไปปุ๊บ28วันมันก็คือ1เดือนนะครับซึ่งโดยปกติเราก็จะมีแคมป์ไปต่างจังหวัดต่อนะครับซึ่งแคมป์ต่างจังหวัดก็คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มนะก็เป็นค่าที่พักค่าอาหารนะครับ3วัน2คืนก็ 2,000 กว่าบาทรวมอาหารทุกมื้อทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมมาที่นั่นเพื่อให้คุณเปลี่ยนแล้วก็ change หัวใจของ TMM คือ change พอผ่านไป1เดือนผ่านไป30วันคุณจะเริ่มเห็นเลยครับพอเข้าลูปของเดือนถัดมาคุณจะเริ่มเห็นเงินเก็บที่ถูกตัดอัตโนมัติบัญชีเกษียณที่ถูกตัดอัตโนมัตินะฮะคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยผลลัพธ์ทางการเงินเริ่มเปลี่ยนรุ่นแรกรุ่นที่แล้วเพิ่งเรียนไปประมาณ6เดือนผมเชื่อว่าเขาเริ่มเห็นอยู่แล้วล่ะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการเงินของเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับโค้ดเล่นเกมคอมบ้างไหมโค้ดเล่นเลยครับผมเป็นตัวเล่นเกมครับผมเล่นเกมตั้งแต่เด็กครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเล่นเกมแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จเรียนไม่เก่งผมไม่เชื่อครับเด็กที่เล่นเกมแล้วติดเกมเป็นเพราะพ่อแม่ไม่ดูแลครับผมใช้คำนี้เลยครับพ่อแม่ไม่ช่วยเขาจัดสรรไม่ช่วยแนะนำนะครับเรื่องการจัดเวลาไม่แนะนำเรื่องการจัดลำดับความสำคัญไม่แนะนำอะไรหลายๆต่างเพราะฉะนั้นถ้าเด็กติดเกมเป็นความผิดของพ่อแม่ครับนะครับโค้ชจะมาเชียงรายวันไหนครับ9 10ครับ9ถึง10ครับคอร์สคนไทยฉลาดการเงินนะครับตอนนี้คนเรียนประมาณ120คนแล้วนะครับเราไม่ขาดทุนแล้วนะครับปรบมือกับพวกเราหน่อยนะครับ เออนะครับคุณโอมามุตตาฮะรายได้เยอะแค่ไหนถ้าไม่เคยจัดการเงินก็เหมือนเดิมครับนะโอเคโอเคนะครับเออคำนี้เนี่ยเห็นโพสต์กันเยอะจังเลยขอพูดหน่อยนะน่าจะเจอโค้ดเร็วกว่านี้คำนี้เจอโค้ดบ่อยเลยมีน้องคนหนึ่งมันหามากพอดีผมทำพอดแคสต์นะเออผมลืมแนะนำไปอีกอันหนึ่งพอดแคสต์นะถ้าใครติดตามนะติดตามได้ทุกวันจันทร์นะผมจะเอาลิงก์มาลงพอดแคสต์ The Money Case by The Money Coach ที่ผมทำกับ The Standard ไอพอลงพอดแคสต์ปุ๊บก็มีคนมาคอมเมนต์นะน่าจะเจอโค้ดเร็วกว่านี้สัก30ปีอะไรเงี้ยชีวิตการเงินพี่คงไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็พูดประมาณนี้นะวันนี้ไว้ว่าเอ้ยน่าจะเจอโค้ดเมื่อ30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไอ้น้องคนนึงมันก็พิมพ์มันเลยนะโทษนะฮะถ้าเจอโค้ดมา30ปีที่แล้วอะฮะโค้ดเพิ่ง10กว่าขวบเองอะฮะคงจะช่วยอะไรพี่ไม่ได้นึกออกมั้ยเออเพราะฉะนั้นเอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกนึกออกมั้ยเออคือเพิ่งเจอกันช้าไปไม่เป็นไรก็เจอแล้วไงนี่เจอแล้วมันเจอกันแล้วก็เชนตรงนี้มีหลายคนเจอกับผมก่อนหน้าพวกเราอีกก็ไม่ทำอะไรชีวิตก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรเจอกันวันนี้ก็วันนี้แล้วก็เริ่มวันนี้เลยนึกออกมั้ยเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับมีข้อมูลก็แบ่งปันช่วยเหลือกันให้คำแนะนำกันไม่ต้องเขียนแล้วเนาะน่าจะเจอเร็วกว่านี้อย่าเสียดายอดีตสิอดีตมันกลับมาไม่ได้ไงถูกไหมเออช่างมันผมเองก็เคยเป็นหนี้นะวะเออก็วันนี้พอมามีความสุขมีชีวิตในแบบที่ต้องการผมจำไม่ได้เลยว่าวันนั้นตอนที่ไม่มีกินน่ะมันเคยจำได้ว่าตัวเองไม่มีกินแต่จำไม่ได้ว่าเจ็บแค่ไหนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วว่าเจ็บแค่ไหนวันนั้นมันนะตอนเขียนนิยายเกมชนะหนี้เนี่ยปองวุฒิที่เขาเป็นคนช่วยเอาเรื่องออกมาจากตัวผมเนี่ยปองวุฒิก็ถามว่าพี่ตอนนั้นมันเจ็บแบบไหนวะตอนที่พี่ไม่มีตังค์อ่ะนะครับนะตอนที่ไม่มีตังค์เนี่ยตอนที่พี่ต้องแคะกระปุกออกไปทำงานวันเนี้ยแล้วก็ต้องแบบกินข้าวพอดีแบบห้ามขาดห้ามเกินเลยอะไรเงี้ยผมบอกจำไม่ได้ว่ะปองจำไม่ได้จริงว่าแม่งเจ็บประมาณไหนแต่รู้ว่าวันนั้นนะรู้สึกว่าอายรู้สึกว่าเจ็บปวดแต่ว่าถ้าถามว่าเจ็บยังไงอธิบายไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นอดีตก็คืออดีตเนี่ยมันก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วนะครับมันจะไม่กลับมานะฮะมันจะไม่กลับมาเนาะดูโค้ดแล้วมีความสุขครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะเออผมพยายามให้เรื่องเงินกับชีวิตมันไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินนะฮะเพิ่งบุญก็มาเดี๋ยวสุราษฎร์คงได้เจอกันนะครับโอเคโค้ชครับถ้าได้เมียแบบเริงในเพิ่งบุญทำไงดีครับ ผมว่านะถ้าเราเป็นคนที่คิดอะไรกับชีวิตเนี่ยเราคงไม่เลือกเขาเพราะความสวยแต่แรกหรอกจริงไหมเออเพราะผมว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดี
ถ้ามีจิตใจเพียงแค่รักสนุกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราก็จะเจอใครเราก็จะเข้าไปจีบไปลุยไปให้เวลาไปสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกในเชิงลึกนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะหาใครสักคนหนึ่งเป็นสามีเราในอนาคตเป็นภรรยาของเราในอนาคตเป็นพ่อของลูกเราในอนาคตเป็นแม่ของลูกเราในอนาคตผมเชื่อว่าคุณจะตัดผู้หญิงคนนี้ออกไปตั้งแต่เห็นกิริยาบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าต่อให้เขามาเป็นภรรยาคุณเขาก็ไม่คุณก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจอะไรได้ทุกตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะผมว่าคนเรามันเริ่มตั้งแต่เริ่มกระดุมเม็ดแรกมันสำคัญนะติดถูกก็ใส่เสื้อออกจากบ้านได้เร็วนะครับเจ้าของโรงแรมภูเก็ตมีไหมครับสปอนเซอร์ทีเดี๋ยวนี้ละครดีๆก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับที่พักฟรีค่ะโค้ชที่ภูเก็ตคือผมอยากจะไปทุกที่นะก็คุยกับน้องๆเหมือนกันนะครับน้องๆเขาก็อยากไปนะครับแต่ว่าก็ลำบากเหมือนกันเชียงรายเปิดจองเมื่อไหร่ครับเปิดจองแล้วเปิดจองนานแล้วนะดูที่เพจมันนี่โค้ชหรือไปที่มูลนิธิไปเพจมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงินนะครับใครอยากจองคอร์สที่เชียงราย 9-10 กันยานะครับอยากให้รีวิวอาหารเด็ดๆในเพจระหว่างบรรยายในที่ต่างๆครับจริงๆผมเคยเป็นวิศวกรแล้วก็ไปตรวจงานตามโรงงานต่างๆเวลาไปตรวจงานเขาก็จะพาไปร้านอร่อยนะครับวันไหนมีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังโอเคเศรษฐีพ่อเราสอนลูกเล่มใหม่ออกเมื่อไหร่ครับตอนนี้กำลังทำอยู่ฮะกำลังทำอยู่คือใจของซีเอ็ดเขาก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะออกตุลาไหมหรือว่าหลังจากหรือใกล้ๆปีใหม่ดีนะฮะนะครับลงทุนคอนโดถ้าค่าเช่าเท่ากับเงินผ่อนแสดงว่าคอสแคชโฟลว์ยังติดลบเพราะภาษีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีโอกาสจะโดนภาษีแล้วก็ติดลบครับโอเคครับนะTMM ถ้าใครสนใจนะครับน่าจะเปิดรับสมัครได้ในวันพฤหัสหน้าพฤหัสหน้านะครับจะเปิดรับสมัครตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเตรียมระบบนิดนึง TMM เนี่ยเรียนสด1วันนะครับแล้วก็เป็นแบบเรียนแบบออนไลน์ซึ่งผมก็จะไลฟ์สดแล้วก็มีวิดีโอให้ดูนะครับก็จะอีก28วันนะฮะงั้นก็รวมกับวันเรียนก็29แล้วก็จะมีแคมป์ใครสนใจแคมป์ก็จะได้ไปเรียนไปแคมป์ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะมีคอร์สที่จะเชิญอาจารย์ที่ผมสนิทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นกองทุนขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวผมก็จะสอนอสังหาให้ในกลุ่มด้วยนะครับก็พอมีความรู้สึกว่าบางทีเปิดสอนคอร์สการลงทุนโดยที่ไม่ได้ปรับความคิดกันบางทีมันก็มีลำบากมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะสอนคนที่สอนเบื้องต้นมาแล้วนะครับสบายดีจากลาวนะคะยิ่งฟังยิ่งได้ความรู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะอุบลชัดเจนนะครับเพิ่งไปอุบลมานะครับชาวอุบลน่ารักมากนะครับโอ้โหมีมาเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวใครก็หาเนี่ยอนุสรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาว่ามาอวยให้ผมเห็นไหมเรียนคอร์ส CMM กำลังทำให้เกิดธุรกิจใหม่อยู่นะครับผมมีหนี้ 500,000 ตั้งเป้าลดหนี้ให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมปี64และจะมีพอร์ตลงทุน4ล้านผลตอบแทน 6% ในปีที่7ในปี70รายได้ตอนนี้ 3-4 หมื่นต่อเดือนโค้ชช่วยวิจารณ์หน่อยครับวิจารณ์อะไรฮะอันนี้พูดตรงๆนะเรื่องเกียรติเนาะที่คุณพูดมามันเป็นเป้าหมายหมดเลยอ่ะผมวิจารณ์ไม่ได้สิมันเป็นความอยากได้ของคุณสิ่งที่คุณต้องให้ผมวิจารณ์คือแผนการคุณมากกว่าคุณต้องเอาแผนเอาเป้าหมายมาแล้วก็แผนการมาด้วยการที่เรากำหนดเป้าหมายเรากำหนดอะไรก็ได้ครับเรากำหนดในสิ่งที่เราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะตอบโจทย์ชีวิตเรามันจะทำให้เรามีความสุขจริงๆเราตั้งไปเลยไม่ต้องสนใจโค้ชไม่ต้องสนใจกูรูอะไรหรอกถ้ามันตอบโจทย์เรานั่นคือใช่เนอะไม่ต้องฟังโค้ชฟังตัวเราเองก่อนอันนี้คือเป้าหมายฝั่งคุณทีนี้คุณเล่าให้ผมฟังเรื่องเป้าหมายหมดเลยแต่คุณยังไม่บอกแผนการเพราะฉะนั้นผมคอมเมนต์เป้าหมายคุณไม่ได้เป้าหมายคุณก็คือความสุขคุณแต่ถ้าคุณแนบแผนการมาด้วยผมจะบอกให้ฟังได้ว่าที่คุณตั้งเป้าหมายมาเนี่ยกับแผนการคุณเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่านะมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพี่จักรพงศ์ครับการทำตามเป้าหมายช่วงแรกจะมีไฟมากแต่พอผ่านไปจะเหมือนแผ่วลงมีวิธีคิดยังไงบ้างไฟตลอดเวลาเหรอไฟตลอดเวลาจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ข้อแรกก่อนคนเราคิดอะไรได้มันจะโหมเนี่ยอย่าโหม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 ค่อยๆทำ
ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเมื่อไหร่ที่โหมปุ๊บเราจะอยู่ได้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะพอเราโหมปุ๊บเราคาดหวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาให้เห็นปรากฏแก่สายตาเร็วพอโหมปุ๊บมันไม่เกิดความเชื่อคนเนี่ยมันมีเหี่ยวได้ตลอดเวลาเนาะถ้าเรายังไม่แข็งแกร่งมากเนี่ยความเชื่อเราจะเหี่ยวนะหูผูเหี่ยวๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอเราทำใส่ลงไปแรงๆแล้วผลมันไม่ออกปุ๊บเราก็จะถอยนะอันที่สองถ้าทำแล้วท้อได้ก็แสดงว่าอยากจะเลิกอะไรเงี้ยนะแสดงว่าเหตุผลในการเข้ามาทำมันไม่ใช่ผมถึงกังวลทุกคนเลยไงเวลาที่มาปุ๊บบอกโค้ชครับผมจะมี10ล้านในอีก5ปีข้างหน้าเป้าหมายแบบนี้ผมฟังแล้วก็ฟังเพราะผมไม่รู้ว่า10ล้านคุณมันไปตอบโจทย์คุณได้ยังไงแต่ถ้า10ล้านคุณมันไปตอบโจทย์อย่างละเอียดเลยเนาะโอ๊ยคุณจะซื้อบ้านคุณจะเนาะซื้อบ้านให้แม่ซื้อบ้านให้แฟนอยู่กับลูกอะไรเงี้ยเนาะมั้ยฮะพอเหตุผลเบื้องหลังมันมีความชัดเจนมันมีความคมชัดเนี่ยมันจะท้อถอยไปสักแป๊บนึงมันก็จะเรียกพลังกลับมาได้คีย์สำคัญอีกอันนึงของคนที่ท้อบ่อยๆอย่าให้กระบวนการกระตุ้นจากภายนอกทำให้คุณตื่นเต้นคุณต้องสร้างพลังได้จากตัวคุณเองถ้าบอกว่าเหี่ยวปุ๊บท้อปุ๊บโอ้ยต้องไปเข้าคอร์สหาคอร์สอะไรเข้าสักหน่อยเนี่ยหรอไหมเพื่อไปแบบไปปุ๊บเดี๋ยวเขาวิ่งเต้นกันปรบมือแล้วเราจะแบบว้าวเนี่ยหรอไหมโอ้เรากลับมาแล้วพลังเราชาร์จเป็นตะโกนสุดยอดเราทำได้คืออันนั้นมันเป็นการสร้างสภาวะกระตุ้นแต่มันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ผมชอบเรียกว่า inside out คนที่มันกระตุ้นตัวเองหรือดึงพลังตัวเองออกมาไม่ได้เพราะเหตุผลข้างในมันไม่แรงพอที่จะขับดันให้เขาผลักดันทำอะไรสักอย่างเขาบอกไม่ได้ว่าเขาทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรทำไมต้องมีเงินไปเพื่ออะไรคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยถ้าตั้งธรรมดาก็แบบหนึ่งแต่ถ้านั่งจดจ่อคิดเขียนเล่ารายละเอียดมาว่าทำไมถึงอยากได้สิ่งนั้นเนี่ยไหมฮะเราจะเริ่มเปลี่ยนเรียกว่าอะไรฮะเราจะซาบซึ้งกับเราจะใช้คำว่าอินนะมันจะอินกับเป้าหมายตรงนั้นมันจะอินกับเป้าหมายตรงนั้นทำให้เรามีพลังที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะอยู่กับสิ่งที่เราคิดได้นานขึ้นนะครับโอ้วันนี้ตอบโอ้โหตอบเยอะมากนะฮะถ้าลูกศิษย์คนไหนช่วยเห็นคำถามแล้วตอบได้ช่วยผมตอบด้วยเนาะมันเยอะมากนะฮะแม่เพลงพี่กบมาเชียวนะฮะโอเคผมให้พ่อแม่ดูด้วยครับอยากให้พ่อกับแม่มีความโอ้ครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับถ้าเจอแบบเลิงให้ปล่อยเช่า ไม่เอาสิน ะทีมเปิดช่วงไหนครับ1ตุลาคมครับเรียนสดวันเดียวครับ1ตุลาคมนะฮะโอมุกดาหารเข้ามาเอาละเออนะครับโอเคนะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะกลับมาตอบให้นะมาตอบตรงนี้ให้นะครับนี่เห็นคำถามแวบขึ้นมาตรงนี้เลยถ้าเรากับแฟนมีความคิดไม่ตรงกันถ้าเรากับแฟนมีความคิดไม่ตรงกันทำยังไงดีมีเนาะเป็นอะไรนะเป็นหนี้ไปเที่ยวได้ไหมไปได้สิมันไปได้นะครับแต่หาเงินมาใช้หนี้ด้วยนะอ๋อใช่ไหมเราก็ยังมีความสุขของเราได้ครับแต่ก็ต้องใช้หนี้นะแฟนกับเราความคิดไม่ตรงกันนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับวิธีทำง่ายมากครับใครที่มีโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะถ้าเรากับแฟนมีความคิดทางการเงินไม่ตรงกันแล้วก็ง่ายมากคุณก็ทำสิครับคนบนโลกนี้นะครับผ่านชีวิตมาถึงวินาทีนี้พบว่าคนบนโลกนี้มีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามีพลังในตัวเองมันเกิดจากการที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนพอมีเป้าหมายที่ชัดเจนปุ๊บเขามุ่งมั่นลงมือทำนะคนกลุ่มแรกเนี่ยผมเรียกว่ากลุ่มที่เชื่อทั้งที่ภาพความสำเร็จยังไม่ปรากฏคนกลุ่มนี้มันทรงพลังมากนะฮะผมเองก็คิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งคนในกลุ่มนี้วันที่จนสุดๆผมก็คิดเสมอว่าทำต่อเว้ยต้องทำต่อต้องสู้ต่อเพราะวันนึงเราจะประสบความสำเร็จเราเชื่อว่าวันนึงเราจะประสบความสำเร็จนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่ยังไม่เห็นภาพความสำเร็จปรากฏแก่สายตาแต่มีความเชื่อมีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจในตัวเองลงมือทำแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับคนอีกกลุ่มนึงที่จะตัดสินใจทำก็ต่อเมื่อเห็นความสำเร็จปรากฏขึ้นตรงหน้าแล้วเชื่อแล้วว่าทำได้จริง
ถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเราคิดว่าเราจะโตไปข้างหน้าเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้เราเริ่มเก็บเงินเริ่มบริหารจัดการเริ่มแบ่งเงินแฟนเรายังไม่เริ่มเพราะเขายังไม่เชื่อบางทีเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่เชื่อว่าเขายังไม่ถึงขั้นว่าไม่เชื่อว่าประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกเขายังไม่เชื่อคุณด้วยซ้ำเพราะในภาพในอดีตคุณยังไม่ได้แสดงอะไรบางอย่างออกมาว่าคุณเป็นคนจริงจังตั้งใจทำอะไรกัดไม่ปล่อยแล้วมีโอกาสที่จะไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จได้จริงๆเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะไม่เชื่อคุณนะเป็นหน้าที่ของคุณก็คือต้องทำแล้วก็อดทนทำตอนที่ผมทำเนี่ยนะฮะแน่นอนนะช่วงแรกๆแฟนก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าวันนั้นเราจนมากจริงๆอ่ะใครจะมาเชื่อสุดท้ายพอเราทำมากขึ้นยังไม่สำเร็จนะแต่คนรักกันจริงๆเนี่ยมันจะเห็นใจกันอ่ะมันจะเห็นใจว่าโอเคกูห้ามมึงไม่ได้ละมึงบ้ามึงเอาจริงกูห้ามมึงไม่ได้แล้วทางเดียวที่จะกูกับมึงจะอยู่ด้วยกันได้คือกูต้องลงไปบ้ากับมึงบางครั้งเราบ้าอยู่คนเดียวเพราะเราเชื่อว่าทำอันนี้คือทางสู่ความสำเร็จเขายังไม่เชื่อเขาไม่มาช่วยทำแต่คุณทำสิครับทำแล้วเอาผลลัพธ์ให้เขาดูให้เขาเห็นบางทีมันยังไม่ถึงจุดที่เราสำเร็จเลยเขาทนไม่ไหวเหมือนกันเขาสงสารเราถ้าเรารักกันจริงๆเนาะอยากสร้างชีวิตด้วยกันจริงๆสร้างอนาคตด้วยกันจริงโอ้โหเขาจะลงมาช่วยคุณแม้ว่าเขาเชื่อแล้วเขาไม่เชื่อเขายังไม่เชื่อหรอกว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่เขาจะเชื่อคุณเพราะคุณเอาจริงแล้วโอเคไหมไอ้คนในแบบที่2เนี่ยมีข้อควรระวังอย่างนึงถ้าใครเป็นคนประเภทที่2เนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรกับชีวิตบางทีเขาอาจจะยังไม่เชื่อเขาอาจจะไม่เห็นตัวอย่างความสำเร็จหรือบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อแฟนเขาก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาเวลาคนเราคบกันเราลองไล่ดูสิฮะตั้งแต่เป็นแฟนกันมาคบกันมาเราคุยเรื่องอะไรบ้างวะดูหนังจบหนังก็เมาดูรายการทีวีรู้มั้ยเฮ้ยมันมีมั้ยที่เป็นแฟนกันแล้วเอามีเวลามานั่งคุยเรื่องชีวิตวันข้างหน้าเอ๊ะอีก10ปีเราจะยังไงรู้มั้ยผมว่าน้อยมากนะฮะคนที่เป็นแฟนกันมีเวลาคุยกันเรื่องอนาคตแบบจริงๆจังๆแบบเฮ้ยเอากระดาษมากลางซิเธอฝันอะไรฉันฝันอะไรน้อยมากมันก็กลายเป็นว่าพอเราพูดอะไรสักอย่างขึ้นมาเราจะจริงจังกับอะไรสักเรื่องเขาก็รู้สึกเป็นไงมันจะจริงเหรอวะก็กูก็ไม่เห็นว่าแกทำอะไรที่ผ่านมาเนาะเออก็ถูกไหมแต่พอเราทำจริงจังปุ๊บเขาเชื่อละเฮ้ยแฟนเรามันเอาจริงวะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขารักเราจริงฮะยังไงก็ตามเขาจะอยู่กับเราแล้วเขาจะลงมาช่วยเราแม้ว่าวันที่เขาลงมาอาจจะยังไม่สำเร็จด้วยก็ตามทีนี้คนกลุ่มที่สองมีเรื่องน่ากลัวอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือว่าคนกลุ่มแรกเขายังไม่เห็นภาพความสำเร็จแต่เขาก็เชื่อแล้วก็ลงมือทำสู่ความสำเร็จ2คนกลุ่มที่ยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่ทำอะไรไอ้คนกลุ่ม2เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นึงก็คือว่าพอไอ้คนคนแรกประสบความสำเร็จไอ้คนกลุ่ม2ก็จะบอกว่าเออมึงเก่งว่ะมึงทำได้แต่คงไม่ใช่กูโหนี่คือความน่ากลัวที่สุดนะของคนกลุ่มที่2ซึ่งเขายังไม่คิดยังไม่เนาะคือเขาไม่เชื่อใครในสากลโลกไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้คือเขาไม่เชื่อตัวเขาเองแล้วไงตอนเราทำเขาบอกเป็นไปไม่ได้ปรามาสเราพอเราทำได้เออมึงนี่สู้นะเออมึงนี่บ้าจนเอาจนได้นะมึงเก่งเว้ยยอมมึงเออเป็นมึงทำได้ว่ะแต่กูทำไม่ได้หรอกแบบนี้น่ากลัวที่สุดคนกลุ่มที่สองน่ากลัวที่สุดคือตรงนี้นะครับโอเคนะครับต้องทำให้เป็นตัวอย่างครับแฟนผมก็เป็นเฮ้ยใครเข้าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันนี่โค้ดนะฮะไม่ใช่ขับไฟเดย์นะฮะมันนี่โค้ดพบประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำก่อนเราต้องทำก่อนนะฮะเราต้องทำเรารักเขานี่เราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีนี่ถูกไหมเขาไม่เชื่อเราก็รักเขาเหมือนเดิมใช่ไหมให้เขาไม่เชื่อเราก็รักเขาเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำเต็มที่นะครับสู้เขาโดนแม่ด่าว่างกทั้งที่เราจ่ายตามสมควรเราคิดว่าเราประหยัดและใช้เพื่อคนอื่นบ่อยๆด้วยซ้ำแม่บอกชัดๆไหมครับว่าประหยัดหรือกับงกแยกกันยังไงโอ้มีวิธีบอกชัดๆไหมประหยัดหรืองกพูดไปเดี๋ยวจะแรงไงถ้าโค้ชตอบเดี๋ยวจะแรงไงเข้าใจมั้ยว่าแยกยังไงประหยัดหรืองกเราประหยัดคนอื่นว่างกอะไรเงี้ยนะเราใช้จ่ายพอสมควรเขาว่าเราสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะเราจ่ายเพื่อความสุขบ้างเขาว่าสิ้นเปลืองเราจ่ายประหยัดเขาว่างกนะครับ
มีคำเดียวสั้นๆฮะแต่อย่าไปพูดกับแม่เลยครับไม่ดีนะครับเรื่องของกูนะครับถูกไหมทำไมเราถึงให้คนอื่นเนาะผมนี่ขนาดแม่ตัวเองก็นะแม่นี่กับผมนี่ปรับทัศนคติกันพอสมควรนะจนตอนหลังแม่เชื่อครับว่าเออต้องใช้ชีวิตอย่างมึงว่ะถึงประสบความสำเร็จต้องใช้ชีวิตอย่างมึงว่ะถึงรวยเข้าใจมั้ยฮะงั้นผมฟังคนอื่นน้อยมากผมฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าว่ะชีวิตผมบอกว่าอย่างเงี้ยพอดีเข้าใจมั้ยฮะผมว่าอย่างเงี้ยกำลังพอดีมีความสุขกินเที่ยวบ้างเข้าใจมั้ยฮะจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมผมว่าอย่างนี้เหมาะสมใครจะไม่ว่าเหมาะสมเหลืองกูนะครับให้แฟนแก้ไปส่วนเรามาเร่งสร้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ต้องทำของเรานะครับแล้วเขาจะชอบแล้วเขาจะเชื่อเราเองอ่ะนะโค้ชครับแฟนชอบเราชอบการเงินเอ้ยทำไมวันนี้มีแต่ความรักว่ะเดี๋ยวให้แล้วเดี๋ยวผมจะได้พูดที่เตรียมไว้ไหมเนี่ยคือถ้าเราชอบเก็บเงินแฟนชอบใช้เงินเหรอใช้เงินหรือใช้งานใช้เงินอะไรเงี้ยนะก็ผมว่าเราก็ต้องการเป็นมีกระปุกพิเศษของเราอะเนาะเรื่องแบบนี้เราหลบภรรยาหลบแฟนหน่อยแต่มันเป็นเรื่องดีอะผมว่าเนาะถ้ามาโกรธกันผมว่าลองคิดกันมาดูใหม่ซิว่าถ้าคนนึงอยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคตแล้วอีกคนนึงโกรธเพราะไม่เอามาใช้อย่างเงี้ยผมว่าทัศนคติทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญของการดำรงชีวิตคู่นะครับก่อนแต่งไม่คุยเรื่องนี้หรอกใช่ไหมบางคนสายเปย์ก็เปย์แหลกเลยอะเราก็เปย์กันไปโดยที่เราไม่ได้คุยกันเนอะไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันบ้านผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นการซื้อของใช้ส่วนตัวเนาะต่างคนต่างซื้อเขาชอบเขาก็ซื้อผมชอบผมก็ซื้อแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆการเรียนค่าเรียนของลูกนะครับโรงเรียนของลูกการตกแต่งบ้านซื้อรถใหม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวในประเทศถ้ามีการจับจ่ายอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่เราจะคุยกันนะครับเราจะคุยกันผมเชื่อว่าทัศนคติของวัยรุ่นมันต้องมีการปรับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองด้วยนะคนที่จะมาอยู่กับเราเนอะเขาคิดคล้ายๆกับเราหรือเปล่านะครับนะครับคุยเรื่องธุรกิจกันตลอดเวลาเลยค่ะโค้ชอย่างนี้ก็เยอะสิคุยเรื่องอื่นบ้างนะต้องไปดูหนังฟังเพลงกันบ้างนะครับผมอ่านหนังสือโค้ดเรื่องเกมชนะนี่แล้ว รู้สึกยิ่งรักครอบครัวเลยครับน้ำตาซึมอ๋อฝากนะฮะติดตามได้นะครับเกมชนะนี่นะครับเป็นหนังสือที่มาจากเรื่องจริงของผมน่าจะประมาณ 90% นะครับเปลี่ยนนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนตรงไหนแต่ไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนสำคัญอะไรเลยแต่แก่นของเรื่องนี่คือของจริงทั้งนั้นเลยนะครับโอเคโค้ดอ่านมูราคามิด้วยเหรอครับผมอ่านคุณผมเป็นแฟนมูราคามิครับผมอ่านมูราคามิครับผมอ่านหนังสือทุกประเภทนะอ่านนิยายก็อ่านนะครับเดี๋ยวนี้จะอ่านนิยายเมืองนอกเยอะขึ้นนะครับเป็นนิยายแบบเชิงแบบปรัชญาอะไรเงี้ยนะครับก็อ่านนะครับอะไรนะฮะอันนี้เป็นชาวอีสานชาวลาวเนาะเราว่ากันเรื่องอนาคตบ่อยแต่บอกเคยเอาอะไรนะเอาเจ้ยมากางใส่กันอ๋อคือไม่ได้เอามากางคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีนะครับต้องมีผมนี่เป็นคนที่สับสนมากเลยใครที่มีแฟนเนี่ยผมคิดว่าเราลองดูสิบางทีนอกจากเรื่องรูปลักษณ์เรื่องอะไรต่างๆที่เราชอบพอเนาะผมคิดว่านิสัยใจคอแล้วก็ทัศนคติทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยให้เขาทำงบประมาณการใช้เงิน12 เดือนสิคะนี่ก็อดีตคลั่งการใช้เงินไปเรียนจนทำปุ๊บหายคลั่งแฟนตะลึงเลยนะครับอ๋อคือพอลองทำงบการเงินเราจะตกใจนะครับโอเคนะครับโอเควันนั้นเจอคุณหนุ่มที่งานสัมมนา 9.5 การยังถ่ายร่วมด้วยดีมั้ยอ๋อครับยินดีครับนะครับเอาล่ะนะครับโอ้โหวันนี้มาเยอะมาก การแล้วต้องตอบแบบนี้แสดงว่าคุณฟล็อกบาร์นี่เป็นแฟนคลับใช่ไหมถึงรู้ว่าผมจะตอบแบบนี้นะเรื่องของกูนะโอ้นี่มาเยอะมากผมไม่ทันแล้วปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ไม่หรอกผมเนี่ยผมอาจจะโชคดีนะผมอาจจะโชคดีคือผมกับแฟนเนี่ยคบกันตอนไม่มีสตางค์ไงเราก็รู้แน่ๆแล้วแหละว่าเขาคงไม่คบเราเพราะว่าเรามีตังค์หรอกนี่คือหนึ่งนะมาคบกันตอนไม่มีตังค์วันที่ไม่มีตังค์เขาก็อยู่ข้างๆเราก็แสดงว่าเขาคบกับเราไม่ได้เพราะตังค์แน่ๆสองพอเราไม่ค่อยมีสตางค์แต่เราคิดถึงชีวิตข้างหน้าว่าเฮ้ยเราจะไม่มีสตางค์เราจะจนอย่างนี้ไปตลอดเหรอเ
แล้วเราจะเกิดมาทำไมเนี่ยทำไมเราไม่สู้เนาะถ้าเราไม่สู้แล้วเราเกิดมีอายุยืนยาววันนั้นอายุแค่28 20กว่า30เสือกจนแล้วมีอายุยืนยาวเราจะอยู่เราจะไหวไหมเราจะรับชีวิตตัวเองแบบนี้ไหวไหมหรือเราจะลองกัดฟันสู้กับมันดูไม่รู้แหละมันจะ5ปี7ปี10ปีลองกัดฟันสู้ดูสู้ก็น่าจะคุ้มเพราะว่าถ้าตอนนั้นอายุ30แล้วสู้แค่10ปีเราก็ยังจบที่อายุ40ยังมีเวลาได้ใช้ชีวิตอีกอย่างมีความสุขอีก20 30ปีถ้าเราดูแลตัวเองและได้อยู่นานๆเพราะฉันไม่ค่อยกลัวเหนื่อยฮะพอได้คุยกันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราได้คุยกันบ่อยเราได้คุยกันบ่อยอะไรที่จะผิดแผนทุกวันนี้ยังคุยกันเลยนะฮะมีตังจะซื้อรถอย่างเงี้ยเราก็มีตังนะแต่ก็ต้องคุยกันแล้วคุยกันอีกเลือกแล้วเลือกอีกตัดสินใจได้แล้วก็ยังถามไว้ทีว่าเราตัดสินใจอะไรผิดหรือเปล่านึกออกไหมก็ต้องมานั่งคิดเอ๊ะเราจะซื้อดีไหมเอ๊ะมันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเอ๊ะแล้วถ้ามีอีกคันนึงมันเราจะได้ใช้บ่อยๆจริงไหมอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งไล่คิดกันคือมันกลายเป็นนิสัยของคู่เราไปแล้วนะครับมีอะไรก็คุยกันนะครับชีวิตคู่จริงๆแล้วควรจะรวมเงินกันหรือแยกเงินกันดีครับไม่มีกติกาครับคีย์สำคัญคือให้เกียรติกันมากกว่าเงินเขาไม่ต้องรวมกับเราก็ได้เงินเราไม่ต้องรวมกับเขาก็ได้แต่ให้เกียรติกันเชื่อกันว่าถ้าเรื่องใดที่คุยกันแล้วว่าเพื่อครอบครัวเรื่องนี้เราก็จะไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อเรื่องนี้เราก็จะเก็บเพื่อครอบครัวแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นความสุขส่วนตัวแล้วไม่เกินกำลังผมคิดว่าต่างคนต่างก็มองกันนะฮะเขาก็ชอบของเขาเขาก็มีความสุขของเขาเขาก็ซื้อผมว่าการให้เกียรติสำคัญที่สุดนะนะครับรอเกมชนะนี่เป็นละครหลังข่าวจะผ่านโลกแห่งความน้ำเน่าเข้าไปได้หรือเปล่านะครับต้องดูกันต่อไปโอเคนะโอเคนะอยากอ่านมูราคามิบ้างลองอ่านดูแล้วคือจริงไม่ต้องมูราคามิหรอกนะครับผมอ่านเดี๋ยวนี้ผมมานั่งอ่านวรรณกรรมไทยอ่ะไล่อ่านนะอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนอย่างเช่นรามเกียรติ์อย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราได้อ่านบางบทเองอ่ะถูกอ่านถูกหยิบบางบทไปให้อ่านตอนเด็กเราก็เลยมีความรู้สึกพอมาอ่านทั้งเรื่องปุ๊บโอ้โหสนุกนะรามเกียรตินี่ก็สนุกมากเงี้ยนะครับโค้ชเรียนภาษาที่ไหนคะโอ้ถ้าไม่ได้เรียนเลยฮะผมไม่เคยเรียนคอร์สภาษาเลยฮะผมคิดว่าภาษาไม่ควรเรียนควรจะใช้มากกว่าคุณลองบังคับให้ตัวเองใช้ดูสินะบังคับให้ตัวเองใช้บ่อยๆมันก็อย่างเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งเลยผมยังไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งเท่าไหร่แต่ผมชอบนึกเล่นๆนะเล่าให้ฟังสนุกๆนะฮะผมฝึกภาษาอังกฤษโดยการที่ผมชอบนึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญสักด้านใดสักด้านหนึ่งอะเสร็จแล้วก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์เช่นผมอาจจะเป็นโค้ชทีมฟุตบอลที่เพิ่งประสบความสำเร็จชนะมาอย่างเงี้ยและนักข่าวก็จะถามคำถามผมก็ตั้งคำถามในหัวว่านักข่าวจะถามแบบนี้แล้วผมก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษก็ถูกผิดๆช่างมันเถอะแต่พอเราได้พยายามใช้ผมว่ามันจะทำให้เราเก่งนะครับภาษาต้องใช้ไม่ใช่เรียนนะครับชอบช้อปปิ้งมากค่ะทำไงถึงจะหยุดช้อปปิ้งก็ช้อปได้ฮะแต่อย่าให้เกินตัวถ้าชอบเกินตัวแสดงว่าเป็นคนไม่รู้จักจัดการการเงินไม่รู้จักจัดการชีวิตตัวเองให้พอดีถูกไหมคุณอยากช้อปปิ้งคุณมีเงินรายได้เยอะคุณช้อปปิ้งได้ไม่มีปัญหาเลยช้อปไปเลยถูกไหมนะฮะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงสตันนะฮะข้อความนี้บอกว่าโค้ชคะแฟนหมดรักเลยนะพ่อหนูกดดันเขาโอ้ตายแล้วพ่อหนูชอบพูดกดดันเรื่องวางแผนการเงินและวางแผนอนาคตกันค่ะจริงๆไม่ควรกดดันกันอะผมว่าโลกเรามันเป็นโลกแห่งการค้นหาคนที่เหมาะสมเนาะที่มันเหมาะกับเราอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลองคบกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะผมว่าเราใช้วิธีการพูดให้เขาลองคิดมากกว่าเนาะลองพูดกระตุ้นดูเฮ้ยเราวางแผนการเงินกันไว้เฮ้ยเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีเฮ้ยเราจะอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าคุณเจอผู้ชายซึ่งไม่พูดเรื่องอนาคตไม่พูดเรื่องวันข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยนำไม่เคยเป็นหลักยึดหลักคิดอะไรได้ผมคิดว่าคุณก็ต้องคิดบ้างนะว่าเฮ้ยเราจะฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้หรือเปล่านะครับเนาะขับไฟเดย์ชัด
นะเออไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้สินะเออเดี๋ยวผมจดข้อมูลไว้เนี่ยไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เชียร์ให้ไม่ได้เชียร์ให้นะไม่ได้เชียร์ให้แยกกันนะไม่ได้เชียร์ให้แยกกันเนี่ยว่าผมว่าให้เราใช้ชีวิตยิ่งยังไม่ได้แต่งงานกันผมคิดว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกเนาะเราก็ยังเลือกกันได้อยู่เราก็มีสิทธิ์พิจารณาคนที่เรากําลังมองอยู่เพราะว่านี่ผมเล่าให้ฟังในฐานะที่แต่งงานมาเป็น10ปีเลยนะถ้าน้องๆยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็พี่อยากจะบอกว่าคนคนนี้ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับคนคนนี้ต้องตื่นเช้าก็เจอกันเข้านอนก็เจอกันใช้ชีวิตเจอกันทุกวันสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะต้องไม่ใช่เป็นคนที่เราแบบหลงใหลฝ่ายฝันน่ะแต่คนควรจะเป็นคนที่เรารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มีเขาอยู่ข้างๆเหมือนเขาเป็นเพื่อนคนสำคัญคนหนึ่งจะกินข้าวก็อยากจะกินกับเขาอยากจะไปเที่ยวก็นึกถึงเขาเดินไปเจออะไรที่เขาชอบเขาอยากจะหยิบซื้อมาให้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลาด้วยไปนานแสนนานด้วยมันจะไม่ได้มีความหวือหวาอะไรเป็นพิเศษไอ้ของที่อยากซื้อให้บางทีอาจจะเป็นแค่อะไรเดียวขนมถ้วยทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่เรารู้ว่าเขาชอบแล้วเราก็เดินหยิบมาให้เขาเดินไปเจอเสื้อซื้อเสื้อแบบที่เขาชอบผมคิดว่ามันคือชีวิตที่เรียบง่ายแบบเนี้ยมันอยู่กันเป็น10ปีมันจะหวือหวากันทุกวันเหรอถูกมั้ยเพราะฉะนั้นใครที่ในระหว่างที่คบกันเป็นแฟนก็บริหารความรู้สึกว่าทั้งคู่เป็นคนสำคัญต่อกันแต่ว่าไม่ได้สำคัญแบบลักษณะแบบหึงหวงเธอจะมาใครอะไรฉันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเรากับเขาก็ไม่มีใครไว้ใจกันเลยเนาะอย่างนี้ก็อยู่กันยากอ่ะถูกมั้ยเออรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมีเขาอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจนึกออกมั้ยฮะเอ้ยมันเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่นั่นเลยนึกออกมั้ยฮะเนี่ยตอนนี้ไลฟ์อยู่คนเนี่ยแฟนผมก็นั่งฟังไลฟ์อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับจริงๆนั่งฟังในห้องก็ได้นะสดเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวันนี้ไปอัดสปอตก็ไปอัดด้วยกันแล้วผมก็เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่งอ่านหนังสือรอเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกินข้าวต้มกันก่อนที่จะมาไลฟ์พรุ่งนี้เช้าก็พาลูกไปว่ายน้ำแล้วก็พาเข้าเรียนแล้วก็ไปเจอลูกศิษย์คือมันเป็นกิจวัตรได้ที่เราแบบเราไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นส่วนเกินเราไม่รู้สึกว่าคนคนนี้โอ้ยห่างกันไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนเราจะส่งสัญญาณส่งข้อความหากันเราก็รู้สึกว่าอุ่นใจนะครับมันไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกเลยอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งเพราะเวลาใครถามว่าชอบเพราะอะไรผมว่าคนที่เขารักกันจริงๆเขาตอบไม่ได้ครับว่าชอบเพราะอะไรแต่มันเป็นฟีลลิ่งและเป็นความรู้สึกนะครับเราใกล้เอ๊ะนี่รายการอะไรนะฮะรายการขับไฟเดย์นะนี่เราเอาไปแชร์ใน YouTube เนี่ยคลิปนี้นี่คนติดตามเรื่องการเงินจะได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะจะได้ประโยชน์ใช่ไหมคือผมว่าเงินมันเป็นมิติเดียวของชีวิตนะแต่มันเป็นมิติสำคัญมิติหนึ่งนะเพราะว่าเฮ้ยตอนเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันเนี่ยก็อาจจะมีความหึงหวงในเรื่องชู้สาวบ้างแต่พอมันเป็นครอบครัวนึกภาพสิฮะหึงหวงเรื่องชู้สาวกันอยู่พอแต่งงานปุ๊บมาแล้วแต่งงานปุ๊บเราต้องมีงานแต่งมีบ้านมีรถเอาแค่3อย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติของครอบครัวนึงนะมีงานแต่งมีบ้านมีรถ3อย่างนี้ใช้เงินมั้ยใช้เงินและไม่ใช่น้อยๆด้วยไม่ใช่น้อยๆไม่พอยังเป็นภาระต่อชีวิตในระยะยาวด้วยเห็นไหมมันเป็นภาระต่อชีวิตในระยะยาวพอมีลูกเอาแล้วถูกไหมลูกเรียนเห็นไหมฮะพอวินาทีที่คุณแต่งงานโดยทั่วไปก็อายุประมาณ30เศษๆกันนะคนเดี๋ยวนี้เราเรียนหนังสือกันสูงพอเรียนหนังสือกันสูงปุ๊บเราจะแต่งงานกัน30เศษๆแต่งงานปังปุ๊บมาเป็นโอ้โหแต่งงานบ้านรถลูกตัวเองก็อยากเรียนต่อเห็นไหมฮะหูยมากันเต็มเพราะฉะนั้นหัวเราจะไม่มีเวลาไปคุยไปคิดเรื่องชู้สาวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากับแฟนเราไว้ใจกันได้ในเรื่องความรักโอ้ดีครับ1เปราะเลย2การเงินเราสบายปราศจากความกังวลนะครับหากเกิดเหตุร้ายเรานั่งประเมินแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็พร้อมรับมือโอ้โหผ่าน2เรื่องนี้ไปได้นี่ผมคิดว่าคุณก็จะมีเวลากับการสร้างชีวิต
สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสุดยอดผมคิดว่ามันต้องเริ่มเบาจากเรื่องสไตล์พวกนี้ก่อนนะครับเพราะเวลาเห็นเด็กๆโอ้โหเรื่องชู้สาวแรงๆเนาะก็นั่งฟังผมเป็นคนที่เตะบอลทุกวันศุกร์เตะบอลกับน้องๆลูกศิษย์นะครับเตะกันทุกวันศุกร์เสร็จปุ๊บผมก็จะขับรถกลับบ้านขับรถวันศุกร์เนี่ยก็จะเปิด 106.5 ก็จะฟังพี่อ้อยพี่ชอดฟังแต่ละเรื่องความรักแล้วก็แบบโอ้โหทำไมคนยุคนี้เนาะเออเราทำร้ายกันรุนแรงอ่ะทำร้ายกันทางความรู้สึกรุนแรงมากนะครับคลับเวนสเดย์เออนะเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มน้องๆที่รักกันชอบพอกันเนี่ยนะน้องๆที่รักกันชอบพอกันเนี่ยมันเริ่มให้ผมไปเป็นประธานงานแต่งไงไอ้เราก็นึกใจโหยังสี่สิบนิดๆเองจะให้ไปเป็นประธานงานแต่งอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้น่ารักดีเขาบอกว่าแม่ผมบอกว่าถ้าอยากแต่งงานแล้วมีชีวิตคู่เหมือนคู่ไหนอ่ะก็ให้เชิญพี่คนนั้นเนี่ยมาเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวแล้วแต่ว่าลูกศิษย์เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเคารพใครเราอยากจะมีชีวิตคู่เหมือนใครก็ให้เชิญคนนั้นมาก็มีคนทักท้วงผมว่าโค้ชหน้าที่เนี้ยถ้าได้ไปแล้วเดี๋ยวจะได้ไปไม่รู้จบเลยนะนั่นเป็นเรื่องจริงนะได้ไปงานหนึ่งปุ๊บหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยได้เป็นประธานซึ่งบางทีก็แบบเขินเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยโอ้โหระดับนายพลระดับผู้บริหารอะไรไม่รู้ใหญ่โตอายุท่านแบบ60 70อะไรเงี้ยเรา43ย่าง44อะไรวะอยู่ดีไปเป็นประธานอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะเออก็ตลกดีอ่ะนะครับเนาะเออขับ Wednesday นะฮะเราขับ Wednesday นะครับเตะที่ไหนครับโค้ชผมเตะที่ชื่ออะไรนะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรอ่ะสนามสามหนวดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะงามวงวานซอย18งามวงวานซอย18นะครับมาเตะกันได้นะครับผมฝากผ้าพันคอฝีมือเยาวชนและทำได้ให้โค้ชฝากไว้กับแฟนโอ้ครับโอ้ผมได้รับแล้วขอบคุณมากเลยฮะคุณเจษดาที่อยู่ปตท.ใช่ไหมฮะที่เป็นขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงผ้าพันคอนี่เป็นแบบสวยมากฮะสวยมากสวยงามมากครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณมากใช่ฮะถ้าปัญหาครอบครัวไม่รับเรื่องชีวิตกันนะฮะโอ้นะฮะครับขอบพระคุณทุกๆคนนะฮะขอบคุณทุกคนเดมองงามวงวานต้องเดมองงามวงวานนะงามวงวานซอย18นะฮะก็แจ้งมาได้มาเตะกันได้นะครับเอาล่ะวันนี้ที่ผมอยากคุยคือช่วงนี้มีคนเป็นหนี้เยอะผมก็จะให้คำแนะนำเนาะว่าเอ้ยคนเราเป็นหนี้ถ้าจำได้เนาะว่าถ้าเป็นหนี้ต้องทำ3อย่างเราได้คุยกันไปแล้ว1ก็คือถ้าเป็นหนี้ก็ต้องลดรายจ่ายนะฮะ2ก็หารายได้3ก็สร้างทรัพย์สินนะครับแล้วก็บอกไปในตอนที่แล้วว่าวิธีการสร้างวิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุดก็คือการสร้างทรัพย์สินเพราะวันที่เราเป็นหนี้ถ้าเรามีทรัพย์สินจะช่วยผ่อนแรงจ่ายหนี้ให้เราวันที่หนี้หมดทรัพย์สินก็จะช่วยจัดการรายจ่ายให้เราทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้ทีนี้พอแนะนำไป3ทางนี้นี่คือแนวทางในการเปลี่ยนหนี้สู่อิสรภาพทางด้านการเงินของผมเนี่ยพอแนะนำไป3ทางแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าโค้ชครับลดรายจ่ายก็ทำได้แล้วครับประมาณ1ตึงสุดแล้วก็ได้เท่านี้โค้ชมีแนวทางถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มโค้ชครับบอกจากใจผมไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็จะหลังไมค์มาเยอะว่าโค้ชครับแนะนำให้หน่อยผมทำอะไรดีโค้ชครับแนะนำให้หน่อยผมทำอะไรดีอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะแนะนำไปง่ายๆก่อนว่าเอ้ยพยายามทำอะไรก็ตามที่มันอาจจะไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะแล้วเราไปทำอะไรที่ต้นทุนสูงเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงนะครับนิดนึงฮะถามเรื่องหุ้นไปในอินบ็อกซ์ค่ะยังไม่ตอบเลยถามว่าอะไรฮะถามมาเลยฮะถามตรงนี้เลยฮะถ้าถามหุ้นรายตัวไม่ตอบอยู่แล้วฮะเนาะ
ถ้าถามว่าสอนเรื่องหุ้นไหมผมสอนเฉพาะลูกศิษย์ฮะสอนเฉพาะลูกศิษย์คอร์ส TMM ครับไม่สอนคนอื่นฮะนะครับตอบไม่รู้ตรงคำถามหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นรายตัวไม่ต้องรอฮะผมไม่ตอบอยู่แล้วนะครับโอ้นิดหนึ่งโอ้ขั้นรายการนิดหนึ่งฮะบอกว่าแฟนไม่เห็นด้วยเลยค่ะห้ามไม่ได้ดูรายการแบบนี้ล่าสุดถึงขั้นจะเลิกกันเพราะบอกว่าเขาไม่ได้อยากรวยโอ้เขาไม่เปิดใจเขาว่าเขารู้หมดแล้วอ้าวก็รู้หมดแล้วก็ต้องนั่นตามเขาแหละนะฮะตามเขาตามเขานะฮะตามเขาไปเราก็ทำของเราไปฮะวิธีเช็คว่าคนเรารู้หมดแล้วหรือเปล่าวิธีดูง่ายๆชีวิตเขาเหมือนกับสิ่งที่เขารู้ไหมวิธีเช็คนะว่าเรารู้ในเรื่องนั้นๆจริงหรือเปล่าชีวิตเราในเรื่องนั้นๆมันดีแบบที่เรารู้หรือเปล่าเช่นเรารู้ว่าออกกำลังกายดีใช่ป่ะสุขภาพเราดีป่ะถ้ารู้ว่าออกกำลังกายดีแล้วไม่ได้ออกกำลังกายสุขภาพไม่ดีนี่เขาเรียกไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าการออกกำลังกายมันดีจริงยังไงการที่เหงื่อได้ออกบ่อยๆนะทุกวันหรืออาทิตย์หนึ่งประมาณ 3-4 วันเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ว่าออมแล้วก็จะมีช่องทางในการลงทุนอะไรต่อเนื่องต่อไปได้มีเงินเก็บไหมมีเงินเก็บเกิน6เดือนของค่าใช้จ่ายหรือยังล้นมาพอที่จะเกินไปลงทุนอะไรหรือยังถ้ายังไม่รู้เพราะคนที่รู้เรื่องการออมจริงๆเขาเมื่อออมแล้วเขาจะอยากออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะอยากออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลองถามคนที่ออมได้สิครับมันจะคิดหาเรื่องออกไหมเฮ้ยจะเอาที่ไหนอีกวะจะออมที่ไหนได้อีกยังทำอะไรได้เพิ่มยังเก็บตรงไหนได้เพิ่มประหยัดตรงไหนได้อีกผมไม่ต้องดูใครผมดูลูกผมก็ได้เด็ก8 9ขวบเวลาเขาเข้าใจเรื่องการออมเขายิ่งอยากจะหาเงินมาเก็บมาออมเจอเงินเก็บเงินหล่นเขาเก็บเจออะไรที่พอจะเอามาทำเนี่ยอันนี้เป็นเศษกระดาษเอามาขายช่างโลขายได้เขาช่างขายเก็บตังค์เห็นไหมเพียงแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะผลลัพธ์ที่ดียังไม่เกิดกับชีวิตเนี่ยอย่ามาบอกว่าตัวเองรู้นะครับ เขาไม่เห็นด้วยเราก็ต้องตามใจเขาอะครับต้องตามใจเขาแต่บางทีก็พูดกันไปตรงไปตรงมาบ้างก็ดีเนาะว่าคือบางทีผมว่าเดี๋ยวนี้เท่าเทียมเนาะชายหญิงเท่าเทียมกันมากๆครับเราสามารถพูดในสิ่งที่เรารู้สึกได้ถ้าคนที่เป็นผู้นำเราพาเราไปถึงจุดที่เราต้องการความชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการไม่ได้เราพูดเขาตรงๆเลยเรารักเธอนะแล้วเราก็อยากจะมีชีวิตที่ดีด้วยกันถ้ารู้สึกว่าวันนี้ไม่ดีก็พูดเขาตรงๆเนาะแต่เราคิดว่าเราสองคนน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไหมไม่แน่เหมือนกันนะฮะอันนี้นี่พูดก่อนนะพูดก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตตรงนี้มันไม่โอเคนะถ้าคุณคิดว่าโอเคแล้วก็โอเคตามเข้าไปแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่โอเคพูดเลยฮะพูดเลยผมก็จะพูดแฟนผมก็พูดนึกออกไหมฮะเพราะเราเป็นคนรักกันเป็นครอบครัวเดียวกันต้องเตือนกันได้แล้วเขาจะฟังหรือเปล่าอย่างน้อยสุดเราก็ได้พูดนะครับถามเกี่ยวกับการเล่นและการเปิดพอร์ตนะครับเวลาลงทุนในหุ้นให้ใช้คำว่าลงทุนในหุ้นอย่าพูดว่าเล่นหุ้นคนที่พูดว่าเล่นหุ้นจะได้เล่นมันแบบสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากมันนะครับเปิดพอร์ตเนี่ยที่ไหนก็เปิดได้ครับคีย์สำคัญของการจะลงทุนคือความรู้มากกว่านะครับมีคอร์สมีอะไรต่างๆเยอะแยะที่จะสอนเรื่องหุ้นหนังสือดีๆก็มีถ้าอยากจะลงทุนเรื่องหุ้นผมแนะนำให้อ่านหนังสือก่อนนะครับอ่านหนังสือก่อนนะครับอ่านจบสักเล่มหนึ่งพอให้เห็นธรรมชาติของหุ้นนะครับเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำได้นะผมชอบเหมือนกันนะเป็นของคุณกวีฮะชื่อเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับผมไม่ได้อะไรกับแกนะไม่ได้สตางค์อะไรจากแกจากข้างในหน้านะแต่ผมรู้สึกแกผมอ่านแกแล้วแกผมว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องการลงทุนแบบ VI ง่ายดีเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับลองไปอ่านดูสักนะสักเล่มหนึ่งแล้วผมคิดว่าเราได้เห็นภาพนะครับคิดยังไงกับการลงทุนบิตคอยครับยังห่วงอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่มีการรับรองใดๆแล้วก็การลงทุนที่ไม่มีการรับรองใดๆแล้วก็ยังอยู่ภายใต้ภาวะการตื่นทองนะฮะตื่นทองเหมือนหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ได้ยินมานะครับหลายๆครั้งก็จะมีพวกตื่นทองอย่างเงี้ยเยอะนะครับเป็นก็จะกังวลพอสมควรนะครับเข้าหลังจากนี้ก็ไม่ช้าหรอกนะเข้าหลังจากนี้ก็ไม่ช้ามากหรอกนะครับ
ถึงจังหวะหนึ่งพอมันนิ่งปุ๊บมันก็จะมีช่องทางในการทำกำไรสำหรับคนที่มีฝีมือคนที่ศึกษาการลงทุนจริงๆอยู่ดีเอาล่ะกลับมาก่อนทีนี้บอกว่าเฮ้ยผมอยากทำรายได้เพิ่มเหมือนกันวันนี้บางคนบอกเอ้ยผมไม่เป็นหนี้นะผมไม่ได้เป็นหนี้นะแต่ผมเนี่ยอยากจะหารายได้ทางที่สองเพราะโค้ชบอกว่า multi income stream เนี่ยมันดี multi income stream การมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางทำให้เราปลอดภัยนะครับทำให้เราปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นโค้ชครับแล้วผมจะหารายได้ทางที่สองได้ยังไงผมก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรที่ลงทุนสูงอะไรที่ไม่ลงทุนสูงเนี่ยผมว่ามาง่ายๆเลยนะให้ออกจากสิ่งที่มันเป็นตัวเราวันนี้ผมตั้งชื่อที่เราคุยกันก็คือทุนทางปัญญาจริงๆแล้วผมอยากใช้มันว่าคำว่าทุนชีวิตมากกว่าเวลาเราจะคิดหาทำอะไรที่สร้างรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับคิดหาทำอะไรที่เป็นรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับนิดนึงนะตีแตกเล่มนึงครับตีแตกเล่มนึงครับจัดไปสำหรับใครอยากเรียนเล่นศึกษาเรื่องหุ้นนะครับตีแตกอีกเล่มหนึ่งของดร.นิเวศชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยเฮ้ยเรามีต้นทุนที่มันสะสมอยู่นะครับเป็นต้นทุนที่เราสะสมอยู่นะครับมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันตอนที่ผมเป็นหนี้เยอะเนี่ยแล้วผมอยากจะหารายได้เพิ่มเนี่ยผมนั่งลิสต์แบบนี้นั่งลิสต์คล้ายๆแบบนี้ผมว่าเรามีนะเนอะไหมเพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปดูแคลนตัวเองนะฉันเก่งภาษาอังกฤษเฮ้ยแต่ก็มีคนเก่งกว่าฉันน่ะเฮ้ยไม่เอาไอ้คิดอย่างเงี้ยใครจะเก่งกว่ากูช่างแม่งมันนึกออกมั้ยฮะเอาเราที่เราทำคิดว่าเอ้ยฉันใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรนึกออกมั้ยเรามีอะไรที่เป็นทุนทางชีวิตเราบ้างอะเราสะสมมาวันนี้เราอายุ25วันนี้เราอายุ30 35ผมเชื่อว่าเราสะสมอะไรมาพอสมควรแล้วไอ้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยที่ผมเรียกมันว่าต้นทุนชีวิตจะเรียกต้นทุนทางภูมิปัญญาหรืออะไรก็ได้เห็นไหมวันนี้ในการสร้างทรัพย์สินเนี่ยโรเบิร์ตบอกว่ามีหุ้นใช่ไหมมีตราสารทางด้านการเงินมีธุรกิจมีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาคนทุกคนมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะคนทุกคนมีทรัพย์สินทางปัญญาแต่เราไม่ค่อยยอมรับนะเรากดค่าของตัวเราเรากดคุณค่าตัวเราลงมาพอนึกออกไหมปรับลงเราไปกดมันเนี่ยหรอไหมลองมานั่งลิสต์ดูถ้าสำหรับใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับอยากจะสร้างรายได้จากความสามารถประสบการณ์ของตัวเราเองผมแนะนำให้ลองทำในตารางแบบเนี้ยจริงๆก็ไม่ตีเป็นตารางก็ได้แต่ให้ลองลิสต์ดูว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างดังต่อไปเนี้ยเรามีอะไรอยู่บ้างนะฮะเช่นนะฮะผมให้ดูนี้เลยนะผมว่าเรามีของอะแต่เราไม่เชื่อว่าเรามีของเนอะอย่างเช่นหนึ่งประสบการณ์ทางอาชีพเฮ้ยคุณทำงานมากี่ที่แล้วล่ะในแต่ละที่เราเนี่ยเนาะเราทำอะไรได้บ้างเวลาเขียนเนี่ยผมจะไม่เขียนเป็นอาชีพนะเราบอกว่าอ๋อฉันเคยเป็นวิศวกรอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยห่วยอย่างนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาถูกไหมวิศวกรไม่เอาขีดทิ้งไม่เอาวิศวกรอย่างนี้ไม่เอาถูกไหมแต่ให้เราเขียนในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทางอาชีพที่เราทำได้นะครับเริ่มต้นนั่งคิดนะครับแบบที่เอาดินสอปากกาเอากระดาษมาเลยนะแล้วก็คิดแบบให้เกียรติตัวเองนะอย่างเช่นตรงเนี้ยประสบการณ์ทางอาชีพพวกเนี้ยผมก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยผมเคยทำระบบเนาะตอนนั้นผมอยู่โรงงานเนี่ยผมทำ ISO 9001นะผมทำ ISO 14001นะผมออกแบบระบบบำบัดได้นะผมเป็นที่ปรึกษาเนาะตามแผนกต่างๆได้นะพอนึกออกไหมฮะนี่เราโค้ชเข้าไปที่จอเดียวเลยนะอันนี้เลยนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยเรามีประสบการณ์ที่เราทำอะไรได้แบบเนี้ยเห็นไหมเราให้เกียรติตัวเราเองหน่อยให้เกียรติตัวเองหน่อยแล้วก็เขียนประสบการณ์ทางอาชีพออกมาไม่เอาอาชีพนะแต่เอาประสบการณ์ในขณะที่ทำงานวิศวกรผมยังเคยเห็นไหมเรายังเคยไปทำอะไรอีกบ้างล่ะถูกไหมเจ้านายดันทะลึ่งส่งไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเราก็ไปทำได้เนอะไหมอย่างนี้เป็นต้นประสบการณ์ทางอาชีพถูกไหมเราได้อะไรมาบ้างบางคนอ่ะตอนทำอาชีพทำงานในอาชีพวิชาชีพเราเนี่ยเราจะได้เรื่องภาษาเรื่องอะไรก็ตามลิสต์ออกมา
พยายามลิสต์ออกมานะครับ2นะฮะมาที่จอที่2นะทักษะคุณสมบัติรางวัลนะฮะทักษะเราเก่งอะไรเป็นพิเศษไหมเราทำอะไรได้เป็นพิเศษไหมคุณสมบัติอันนี้อาจจะหมายถึงพวกเซอร์ติฟิเคทเลยนะไปสอบได้ใบอะไรมาบ้างล่ะเดี๋ยวนะที่มันจะทำให้ชีวิตไปต่อได้อะเนาะเซอร์ติฟิเคชันใบประกาศนะใบประกาศอะไรทั้งหลายอะเนอะไหมรางวัลเคยชนะเลิศอะไรเฮ้ยอย่าไปดูถูกอย่าไปล้อเล่นเคยชนะโตวาทีเคยเนอะมะเฮ้ยโตวาทีหรือว่าเราจะมีความสามารถในการพูดวะเนอะมะเราก็ลองไล่ดูฮะไล่ดูทำอันนี้ก่อนนะนี่คืออันแรกที่ผมอยากให้ทำ 1. ประสบการณ์ทางอาชีพนะฮะ 2. ทักษะคุณสมบัติรางวัลเนอะมะเอ้ยเคยชนะเลิศโรบอทแหมสมัยเรียนเคยทำโรบอทแล้วชนะเลิศอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณจะมีอะไรบ้างลองเลยนะครับอันดับที่3ฮะด้านการศึกษาเลยฮะเราจบอะไรมาเนาะหรือการฝึกอบรมที่เคยอบรมทั้งหลายอ่ะนะครับการอบรมต่างๆเนาะเอาหมดเลยเคยอบรมอะไรเนาะพยายามลิสต์ออกมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญาว่ะเฮ้ยนะอันนี้คืออันที่3เห็นไหมครับอันที่4ฮะอันนี้คือความสนใจพิเศษนะครับอาจจะเป็นงานอดิเรกเนาะมั้ยทำอาหารนะครับอร่อยทำขนมอร่อยอะไรอาหารขนมอะไรไม่รู้อ่ะพับกระดาษเอาไว้เขียนไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดโค้ดมันจะขายมันจะไปทำอะไรได้มึงอย่าเพิ่งคิดดิมีโปรเซสของการลิสต์ไงลิสต์ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกค่อยมาดูถูกไหมคือโปรเซสเนี้ยผมอยากให้เราเคารพตัวเองว่ะหัวใจสำคัญของอันเนี้ยคือการเคารพตัวเองเลยเฮ้ยคุณเป็นคนมีของแต่คุณแม่งไม่เชื่อตัวเองถูกไหมแล้วพอเราบอกกันว่าเอ้ยเรามาหารายได้เพิ่มเนี้ยเนอะมั้ยสอนหารายได้เพิ่มมันจะทำได้ยังไงวะเนอะวะมันทำไม่ได้ดิเพราะมันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าอะไรเลยอ่ะนี่คือ value นี่คือคุณค่าทั้งหมดที่ผมอยากจะให้เนี่ยนี่คือทรัพย์สินทางปัญญาเนอะนี่คือสิ่งที่เรามีของอ่ะเห็นนะนี่ทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกถ้าใครนั่งลิสต์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตอบได้แค่นี้นิดหน่อยประวัติการศึกษาอบรมอะไรก็ไม่เคยไปอบรมเลยเขามีอาชีพทำก็ทำอยู่ด้านเดียวรู้อยู่เรื่องเดียวพวกรางวัลเซอร์ติฟิเคชันอะไรก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเออแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าเฮ้ยคุณนี่นึกออกไหมตอนสมัยเด็กๆอ่ะผ่านอะไรมาน้อยไปหน่อยซนน้อยไปหน่อยนะกิจกรรมอะไรต่างๆเราไม่ค่อยทำอ่ะเราไม่ค่อยเอาตัวไปเลอะกับเรื่องใหม่ๆเราก็เลยไม่ค่อยมีเนื้อออกไหมนะครับอันเนี้ยอยากถ้าเราลองทำได้เราอยากให้เราลิสต์อันนี้คือทรัพย์สินทางปัญญาอันเนี้ยคือคุณค่าของเราเลยเนี่ยคุณค่าในตัวเราแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะเอาไปทำมาหากินยังไงเพราะยังใครที่บอกว่าโค้ชครับผมไม่มีของครับโค้ชครับผมทำอะไรไม่ได้เลยเงี้ยมันไม่ถูกสิถูกไหมเห็นคนพวกนี้ก็รีบยอมแพ้ไปก่อนแล้วเนอะไหมฮะจริงผมโน้ตไว้เพิ่มเติมนะถ้าเราอยากจะผมก็เคยโน้ตไว้นี่คือตอนที่ผมเริ่มจะทำอะไรเงี้ยผมก็จะมานั่งลิสต์ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างวะทำอะไรได้บ้างนะให้ดูซิจะมีอะไรเพิ่มบ้างได้ไหมนะครับบางอันลูกค้าไอ้เนี่ยประสบการณ์ทางอาชีพเนี่ยบางทีคุณมีลูกค้าลิสต์ได้หมดเลยนะครับเรามีลูกค้ากลุ่มโรงงานพลาสติกเรามีลูกค้ากลุ่มโรงงานนี่ก็คือประสบการณ์ทางวิชาชีพเหมือนกันมีลูกค้ากลุ่มเคมีมีลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเห็นไหมฮะลิสต์ออกมาเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเราอาจจะไปเชื่อมโยงหรือไปทำอะไรกับเขาในอนาคตได้เห็นนะอันนี้สำคัญมากอ่ะเพราะฉะนั้นหน้านี้นะครับคือการลิสต์ทุนทางปัญญาของเราอ่ะเฮ้ยเรามีของเรามีค่าเรามีของเรามีค่านั่งลิสต์ออกมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นใครที่บอกผมว่าไม่มีของเฮ้ยคุณลองทำดูโจทย์สำคัญอย่างเดียวอย่าไปตั้งโจทย์ว่าที่เรามีมันยังน้อยไปที่เรารู้มันยังน้อยไปที่เราเข้าใจที่เราทำได้มันคงไปช่วยอะไรใครไม่ได้ผมเล่าให้คุณฟังอย่างนี้นะครับไอการทำ ISO ที่บริษัทผมเนี่ยผมทำงานมากกว่าคนอื่นเขาก็ทำงานในส่วนแผนกตัวเองผมทำงานอยู่ฝ่ายวางแผนแล้วก็ไปสัมผัสกับทุกแผนกพอไปสัมผัสกับทุกแผนกเนี่ยผมรู้หมดเลยว่าโรงงานหนึ่งโรงงานฝ่ายจัดซื้อทำงานยังไงฝ่ายเทรนนิ่งทำงานยังไงฝ่ายจัดส่งทำงานยังไง QC ทำงานยังไงนี่คือประสบการณ์ของเราเสร็จแล้วไอการที่เราทำตรงนี้ได้เนี่ยโรงงานของผมเป็นโรงงานขนาดกลางๆเองฮะขนาดเล็กๆเองดิคนงานประมาณ300คนเองถูกไหมฮะผมมีทักษะมีสกิลในการพูดสอนคนฮะเพราะว่าโรงงานไม่ยอมจ้างวิทยากรข้างนอกมาส่งผมไปเรียน1คนเสร็จแล้วผมก็บอกเขาผู้จัดการโรงงานก็ถามว่าคุณสอนคนทั้งโรงงาน300คนได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างวิทยากรเข้ามาคำตอบของผมคือได้เพราะฉะนั้นคนทั้ง300คนก็ต้องมาเรียนกับผมผมก็มีทักษะในการพูดในที่สาธารณะบางคนบอกโค้ชมาวันนี้ได้เก่งจังเลยเฮ้ยไม่แน่หรอกมันอาจจะมาจากการที่คุณกับผมทุนมันไม่เท่ากันไงใครพูดว่าคำว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้คงสายจะจริงมั้งถูกไหมถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างถูกไหมเห็นที่ผ่านมาเนี่ยผมแบบเฮ้ยพยายามจะแบบมีอะไรที่ลองทำได้ก็ลองตอนเรียนนะตอนเรียนความสนใจพิเศษของผมมีเรื่องการทำหนังสือด้วยเห็นนะนี่ก็เป็นอาชีพแบบทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเรารู้แค่นี้แล้วช่วยใครไม่ได้ตอนที่ผมทำตรงนี้ปุ๊บผมฝึกพูดสอนคนทั้งโรงงานได้ผมมีโจทย์ในใจว่าเอ้ยโรงงานเราเนี่ยเป็นระดับกลางมาถึงล่างกลางๆเองแต่มันมีโรงงานกลุ่มล่างๆนะซึ่งเขาไม่มีระบบและเขาอยากจะมีระบบนี่ไงความรู้มันก็ถ่ายทอดกันได้ไงถูกไหมฮะวิทยากรที่เขาเก่งๆเขาก็คงไปสอนระดับประเทศอ่ะสอนปตท.ปูนซีเมนต์ไทยพูดไว้ก่อนนะครับเพราะตอนหลังผมก็ได้ไปสอนที่นั่นเหมือนกันอวยตัวเองในความเป็นจริงคือเอ้ามันก็มีกลุ่มล่างๆซึ่งวิทยากรรายใหญ่เขาไม่ดูเราก็เอาความรู้ที่เรามีมาช่วยเห็นไหมฮะไปช่วยเขาไปช่วยบริษัทที่เล็กๆเห็นไหมไปช่วยบริษัทที่เล็กๆเห็นไหมคุณค่าได้รับการส่งมอบกันเมื่อส่งมอบคุณค่าก็จะมีการส่งมอบความมั่งคั่งกลับมาซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทำยังไงแต่คีย์ที่อยากจะพูดตอนนี้คือคนทุกคนมีทรัพย์สินธรรมัญญามีคุณค่าและสิ่งที่อยู่ในตัวเราแค่ที่เราทำได้ก็ดีกว่าใครอีกหลายๆคนแล้วแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็เพิ่มระดับความสามารถในเรื่องนั้นๆสิวันนี้ถ้าอยากจะทำอาหารขายเราเริ่มกลับมานั่งทำสูตรอาหารไหมพอนึกออกไหมเรากลับมาเริ่มมาลุยแบบนี้ไหมมันก็จะมีโอกาสมีทางมากขึ้นนะครับทีนี้จากตรงนี้เราไปไงต่อผมให้ดูอย่างนี้นะฮะพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเราลิสต์ออกมาเลยเท่าไหร่ก็ได้ฮะถ้าเป็นในกลุ่มที่มาเรียน TMM กับผมก็จะให้ลิสต์ประมาณ30นะให้ลิสต์30อย่างใช่ไหมฮะลองบอกตัวเองซิว่าเราจะลิสต์ไอเนี้ยทุนของเราเนี่ยให้ได้30ข้อบอกตัวเองเลยขอ30ข้อเอาละมึงลิสต์ออกไปลิสต์ไปเรื่อยๆอันนึกออกไหมเอาเรื่องนี้กูมีเรื่องนี้กูมีเสร็จแล้วนะผมก็จะแบ่งอย่างนี้นะทุนทางปัญญาแต่ละอันเนี่ยนะครับช่วยอะไรใครได้บ้างแล้วพอนึกออกไหมช่วยใครเห็นไหมทุนทางปัญญาเราเนี่ยที่เรามีเนี่ยลิสต์เป็นข้อเมื่อสักครู่เนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ตารางเนี้ยช่วยใครได้บ้างแล้วก็ช่วยอย่างไรโอเคไหมอย่างเช่น1อย่างของผมนะมีความรู้นะครับระบบ ISO ผมทำอย่างนี้ให้ดูนะครับผมช่วยอะไรช่วยใครได้บ้างลองอขนาดเล็กใช่ไหมที่ไม่มีระบบการทำงานช่วยอย่างไรเข้าไปให้คำปรึกษาทำระบบ
นะทำไมคนเราจะหารายได้ไม่ได้ถูกไหมหรืออันที่สองผมบอกว่าผมทุนทางปัญญาให้ผมสอนคณิตศาสตร์ได้นะผมเคยเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ฝีมือใช้ได้อยู่เหมือนกันช่วยใครผมก็บอกว่าช่วยเด็กมัธยมช่วยยังไงใช่ไหมเปิดสอนพิเศษสอนพิเศษเขียนไม่ชัดตรงนี้เห็นนะเราลองทำดูฮะเราลองทำดูแล้วเราก็ลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่สังเกตไหมผมถามคำถามว่าเราจะช่วยใครช่วยอย่างไรผมไม่ได้ให้ถามว่าจะทำเงินได้ยังไงอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินเราต้องคิดว่าเราช่วยเขาได้ก่อนคนเราจะไม่จ่ายเงินให้กับคนที่ช่วยเขาไม่ได้คนเขาหิวมีคนช่วยให้เขาหายหิวได้เขาถึงยอมจ่ายเงินให้ยิ่งถ้าหายหิวและอร่อยด้วยรับไปเลยแต่บางคนถ้าทำไม่อร่อยแต่เป็นไงฮะเจอกันในยามที่ฉันเป็นไงอะไรก็ได้ว่าตอนนี้ฉันก็ยอมจ่ายเพราะเราไปแก้ปัญหาเขาได้อย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินนี่คือเรื่องสำคัญผมถึงตั้งหัวว่าทุนทางปัญญาเรามีอะไรบ้างเราจะช่วยใครแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะครับทำเลยทำไปอีกถูกไหมคุณอาจจะเป็นคนที่เขียนทำเว็บไซต์ได้รู้ไหมทำเว็บไซต์เป็นเนาะฮะช่วยใครเจ้าของกิจการนะครับที่อยากมีเว็บไซต์ที่อยากมีเว็บเห็นไหมเปิดรับทำเว็บถูกปะเฮ้ยผมคิดว่าช่องทางมันมีอยู่พอสมควรนะเห็นไหมคุณอาจจะไม่ใช่คนทำเว็บไซต์ที่เก่งที่สุดแต่อย่างน้อยก็เก่งกว่าผมอะซึ่งผมแม่งเป็นคนขี้เกียจมากนึกออกไหมเว้นแต่เราต้องมานั่งพลิกมุมว่าอย่างเมื่อกี้มีคนเขียนว่าความรู้เรื่องสมาร์ทโฟนเฮ้ยมีคนที่อยากจะได้ความรู้ตรงนี้อะไรบ้างถูกไหมคุณอาจจะทำเป็นเว็บขึ้นมาคุณอาจจะทำเป็นเว็บให้ข้อมูลขึ้นมาแล้วมีโฆษณามาลงก็ได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะให้คิดต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้ปุ๊บแล้วก็มาเงินไว้ทีหลังเห็นไหมพอมาช่วยอย่างไรเห็นไหมจากทุนทางปัญญามันจะกลายมาเป็นว่ามันจะกลายมาเป็น product and service เห็นไหมโอเคไหมฮะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นมุมนี้เราก็จะต้องมีช่องทางหารายได้เพิ่มเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนจบเลยว่าแล้วคนอื่นจะมาซื้อเราได้ยังไงพอนึกออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เราเห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับหรือเราบอกว่าเราทำอาหารอร่อยทำขนมอร่อยทำขนมอร่อยแล้วแต่เรานะทำขนมไทยเอาให้ชัดเจนเลยอร่อยสูตรคุณยายคุณย่าไม่รู้แหละรู้ไหมฮะช่วยใครนะครับคนชอบทานขนมไทยพูดถึงขนมไทยแล้วนะน้ำลายไหลนะผมเป็นคนชอบขนมไทยมากกว่าขนมฝรั่งอีกนะขนมไทยมันเนาะมีกะทิด้วยเนี่ยมันคลาสสิกจริงๆอ่ะจะพูดอะไรว่าลืมเราก็อาจจะเปิดร้านทำขนมขนมไทยขายเลยถูกไหมก็แล้วแต่พอเห็นภาพไหมฮะพอเห็นภาพไหมนี่คือไอเดียนะจากตรงนั้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นตรงนี้แล้วก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยทิศทางในการจะช่วยเขาเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรบ้างทีนี้ในช่องขวาสุดนะในช่องขวาสุดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูต่อนะเราคิดต่อเป็นทอดๆเห็นไหมจากทุนทางปัญญาปุ๊บเราจะกลายมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งในช่องขวามือเนี้ยในช่องขวามือเนี้ยนะช่องขวามือเนี้ยบื้อตรงนี้เราก็จะแปลงวิธีการดูเฮ้ยถ้าช่องขวามือเวลาเราเจออย่างเงี้ยเรามีทุนทางปัญญาครับโค้ชเราจะคิดเราจะทำอะไรดีเนอะไหมฮะมันแปลงยังไงได้บ้างเนอะไหมพูดเร็วไปไหมนะเพราะฉะนั้นจากทุนทางปัญญาเนาะทุนทางปัญญาเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันมันจะสามารถกลายเป็นธุรกิจของเราได้นะครับอยู่3กลุ่ม3แบบด้วยกันเนาะแม่อุปกรณ์เราวืดดีนะฮะเลื่อนกันมานะ3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือถูกไหมเป็นสินค้าโดยตรงเป็นสินค้าเลย
นะครับ direct product เลยอย่างเช่นถ้าทุนทางปัญญาคือทำขนมอร่อยสินค้าก็คืออะไรฮะง่ายๆขายขนมถูกไหมทำขนมขายอันนี้ก็เลยทำเป็นสินค้าโดยตรงลูกค้าก็คือคนกินใช่ไหมแบบที่สองนะฮะเรามาทำเป็นบริการบริการอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเราทำขนมอร่อยถูกไหมเช่นสอนทำขนมได้ไหมเออก็สอนทำขนมได้ใช่ไหมผมย่อยนิดนึงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะเราก็สอนทำขนมเลยหรือตัวนี้ฮะขายอุปกรณ์ทำขนมถูกไหมฮะซึ่งสองอันนี้ก็จะมีลูกค้าคนละกลุ่มกันนะสอนทำขนมนี่คืออาจจะเป็นแม่บ้านนะหรือใครก็ตามที่สนใจอยากจะเรียนทำขนมอ่ะก็มาเรียนเปิดเป็นคอร์สนะแล้วเราก็เรียนมาเรียนกับเราเราก็เก็บต่างๆกันแบบแรกนี่เราเอาเงินลงทุนไปทำเป็นขนมขายแล้วได้เงินไอ้แบบนี้เราไม่ต้องลงทุนทำขนมถูกไหมเราไปเช่าสถานที่ถูกไหมครับอาจจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ของเราถูกไหมแล้วก็มาสอนมาฝึกคนก็จ่ายคนละแบบกันนี่จ่ายค่าขนมนี่คือจ่ายค่าเรียนนะส่วนอันนี้ก็เป็นไงฮะเรียนปุ๊บอยากได้อุปกรณ์นะครับเราก็มีขายอุปกรณ์เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบริการในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือแบบที่3ฮะถ้าทำขนมอร่อยเราก็อาจจะได้รายได้จากในปัจจุบันก็จะมีแบบที่3นะครับรายได้ที่เรียกว่าเป็นค่าโฆษณาก็เปลี่ยนไปละนะครับอย่างเช่นก็ทำขนมเหมือนเดิมมาแหละแต่แทนที่จะทำขนมอร่อยแล้วก็จบถูกไหมเราเปิดคอร์สก็โอ้โหคนจะเปิดทีเหนื่อยจังเลยว่ะคนมาเรียนน้อยนึกออกไหมมันสอนแม่งนะสอนทำขนมผ่าน YouTube เลยนึกออกไหมนึกออกมั้ยง่ายๆเลยเอาอย่างนี้เลยแล้วเอามากินค่าโฆษณาแทนกินค่าโฆษณาแทนเห็นไหมฮะบอกอุ๊ยก็แล้วคนจะดู YouTube หนูเหรอเดี๋ยวนึกออกไหมครับให้นึกอย่างนี้นะถ้าวันนี้คุณเห็นเชฟแชงกรีล่านะเชฟแชงกรีล่าทำเค้กแล้วก็คุณจะเป็นไงครับโอ้โหดูจนเสร็จปุ๊บกูทำไม่ได้ว่ะแบบนี้เก่งชิบหายซื้อกินดีกว่าแต่ถ้าเขาเจอคนธรรมดาหน่อยอย่างให้ผมมาทำเนี่ยนะทำมาดูก้องแกงก้องแกงเลยนะนึกออกไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้โค้ดมันก้องแกงอย่างนี้มันยังทำได้นึกออกไหมดูสนุกคุณถามจริงๆอ่ะ YouTube จริงจริงจังๆเนี่ยที่มันเป็น YouTube ที่เป็นความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้เพียวๆหรือเปล่าทุกคนดูเนาะมันต้องออก Edutainment นะออกแนว Edutainment ก็คือดูแล้วได้ประโยชน์ด้วยและสนุกสนานนะ Edutainment นะฮะสนุกสนานด้วยต้องสนุกสนานไม่สนุกไม่มีคนเอาอ่ะเนอะมั้ยพอมีคนสนุกคนติดตามก็เป็นไงโอ้โหนี่ YouTube ก็ค่าโฆษณาก็มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมจากคนที่เขาเก่งเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาก็ไปเรื่องอื่นได้บางคนอาจจะเก่งเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวปุ๊บทำยังไงดีล่ะเนอะมั้ยทำหนังสือท่องเที่ยวเลยเนอะมั้ยบางคนบอกให้เปิดทัวร์ไว้บางคนบอกเปิดเว็บไซต์เลยนะไปเที่ยวเองแล้วถ่ายเนาะวิดีโอถ่ายอะไรมาเนี่ยออกมาครับให้คนมาเสพให้คนมาเนาะนี่มัน3ทางพื้นๆอ่ะ3ทางพื้นๆเห็นไหมว่าทุนทางปัญญาเรากำลังไปไกลกว่าเดิมเยอะมากไปไกลกว่าเดิมเยอะมากไหมจากช่องเมื่อกี้เรามีอะไรนะต้องลิสต์ออกมาก่อนอย่าทำข้ามขั้นนะอย่าทำข้ามขั้นเราต้องทำของเราก่อนอ่ะลิสต์ของเราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างลองลิสต์ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสนใจรางวัลประกาศนียบัตรการศึกษาโอ้โหเอามาให้หมดก่อนแล้วเราค่อยๆมานั่งมองว่าแต่ละตัวนะจะเอาไปช่วยใครได้บ้างตั้งคำถามนี้นะฮะสิ่งที่เรารู้ช่วยใครได้บ้างเราหลับตาแล้วเรานึกถึงใครสิ่งที่เรารู้เป็นประโยชน์กับใครในรูปแบบไหนเห็นนะมันก็จะมาทำเป็นธุรกิจแล้วก็ต่อยอดไปได้เห็นนะเนี่ยเป็นไอเดียเล็กๆซึ่งอยากจะฝากอยากจะเล่าให้ฟังโอเคไหมทีนี้
พอบอกว่าจะทำปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยเราทำคนเดียวมันจะไหวแล้วครับโค้ชแล้วเราจะทำยังไงต่อนะผมให้ดูต่อนะครับไล่ต่อไล่ต่อขยายภาพต่อไปเรื่อยๆเอาละเอาทุนทางปัญญาเนอะแล้วก็มาเป็นธุรกิจนะครับที่เราสนใจจะทำนะครับตรงนี้คือการส่งสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าหรือ value ลงมาเนาะคุณค่าเนาะพอจะทำจริงๆปุ๊บมันไม่ง่ายครับโค้ชมันไม่ง่ายมันมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นเอาสมมุติก่อนถ้าผมเลือกอันที่1ก่อนสมมติเลือกบอกว่าผมสอนผมเก่งคณิตศาสตร์นะผมเก่งคณิตครับเก่งคณิตศาสตร์ครับเปิดมาเป็นธุรกิจสอนคณิตศาสตร์ครับโค้ชครับ value ครับถ้ามันไม่เจอลูกค้าครับถูกไหมไม่มีใครรู้จักเลยว่าไม่มีใครรู้เลยว่าผมสอนคณิตศาสตร์เก่งอะครับผมก็ไม่ได้ตังค์อะครับถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องมีอะไรฮะพลังทวีพลังทวีทำยังไงให้คนรู้ว่าเราเก่งคณิตศาสตร์เห็นไหมฮะทำยังไงให้เราเก่งคณิตศาสตร์เพราะงั้นมันจะมีคำหนึ่งที่มันรออยู่ก็คือคำว่าพลังทวีถ้าจำสมการได้คุณค่าเอามาคูณกับพลังทวีเป็นอะไรฮะเป็นความมั่งคั่งใช่ไหมสมการของโรเจอร์แฮมิลตันอะคุณเก่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่งเลยนึกออกไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนทำไมจะต้องทำฟรีทำไมจะต้องสอนหรือแบ่งปันออกไปก่อนถ้าคุณทำ YouTube สอนเรื่องคณิตศาสตร์ให้คนเห็นทำเว็บไซต์ทำอีบุ๊กแจกฟรีถูกไหมฮะแล้วใช้พลังทวีคือช่องทางการสื่อสารนะผมใช้คำนี้นะช่องทางการสื่อสารคุณใช้ Facebook คุณใช้อะไรต่างๆให้คนเห็นถูกไหมเอาง่ายๆเนาะอยากสอนคณิตศาสตร์ใช่ไหมมีเพื่อนอยู่ใน Facebook กี่คนเวลาเราโพสอะไรลงไปใน Facebook ส่วนใหญ่เราทำอะไรฮะบ่นนะหรือก็เล่าเรื่องชีวิตตัวเองธรรมดาลองดูสิครับถ้าวันนี้เราอยากจะสร้างรายได้เพิ่มลองโพสลงไปใน Facebook แล้วบอกว่าเพื่อนเราอยากจะเปิดโรงเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีใครแนะนำมีลูกมีหลานแนะนำได้นะเรามีเว็บแนะนำด้วยไหมเนี่ยคือการส่งพลังทวีออกไปให้คนที่เรารู้จักดึงพลังทวีมาหาเรามีคนมาเรียนกับเราแล้วก็จะเกิดเป็นความมั่งคั่งโอเคไหมฮะหรือถ้าจะทำธุรกิจแล้วพบว่าขาดอะไรเห็นไหมฮะพลังทวีที่จะมาเสริมเราถูกไหมก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราพบความมั่งคั่งได้ผมยกตัวอย่างเนาะฟังอาจจะแอบแตกผมเล่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าสอนคณิตศาสตร์ง่ายเนาะคุณอยากให้คนเห็นคุณก็ทำสิเนาะโถยกล้องเว็บแคมกล้องมือถือกล้องอะไรก็ทำเลยสอนเลยถูกไหมทำถ้าคุณเก่งเรื่องนะคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณอยากจะเปิดธุรกิจทัวร์เอาแล้วการเที่ยวเองกับการเปิดทัวร์ต่างกันไหมต่างกันเยอะมากเที่ยวเองคุณแบ็คแพคปุ๊บคุณก็ลุยเลยถูกไหมอะไรไม่สะดวกสบายคุณบอกคุณอยู่ได้แต่พอจะมาทำเป็นทัวร์มุมมองจะต่างกันความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวจะทำให้คุณสามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอะไรต่างๆได้แต่พอทำเป็นทัวร์ปุ๊บคุณยังต้องขาดอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เป็นบริษัททัวร์ได้ถูกไหมคุณขาดอะไรล่ะคุณขาดอะไรคุณก็ลิสต์มันออกมาคุณบอกอุ้ยจะทำทัวร์ได้เหรออุ้ยมันต้องมีอีกหลายอย่างเลยอ่ะถูกไหมมันต้องมีบริษัทถูกไหมเนาะซึ่งตรงนี้มีเรื่องของกฎหมายต่างๆโอ้โหเราต้องไปดีลอะไรหลายๆอย่างอยู่ดีมาตั้งทัวร์เถื่อนขึ้นมาได้ยังไงสองเราต้องมีพนักงานถูกไหมซึ่งดูแลในเรื่องอื่นๆอีกที่เราจะไม่ต้องดูอย่างเช่นแอดมินนะประสานงานลูกค้าเห็นไหมฮะคุณคิดว่ามันต้องมีอะไรที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดมาคุณลิสต์ออกมาสิครับลิสต์ออกมาแล้วคุณก็หาเข้ามาเติมได้ในหลายรูปแบบเป็นหุ้นส่วนก็ได้เป็นเอาท์ซอร์สก็ได้เป็นพนักงานก็ได้อาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งนะหุ้นส่วนเอาซอสพนักงานพอมันถูกไหมเพราะว่าเราอันนี้มันพอถ้าเกิดสิ่งที่เราฝันมันทำคนเดียวได้อย่างติวคณิตศาสตร์เฮ้ย
เราเปิดสอนง่ายๆเลยถูกไหมมีเซ็นเตอร์เช่าห้องสักห้องนึงหรือจะไม่เช่าห้องสอนออนไลน์ก็ได้ทำเป็นระบบสั่งเรียนตามเฟซเรียนตามเว็บแล้วก็มีการใช้พาสเวิร์ดอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มทำสอนทาง YouTube เอาไว้โฆษณาเลยก็ดึงคนมาได้แต่ถ้าบอกโหจะทำแบบเนี้ยทำเป็นทัวร์เก่งท่องเที่ยวอยากจะทำทัวร์เฮ้ยมันต้องมีทีมงานโค้ชคำถามคือเรามีใครบ้างล่ะถูกไหมถ้าเราอยากเราขาดใครเราก็เดินเอาความฝันของเราเนี่ยไปคุยไปชวนเพื่อนเฮ้ยอยากจะเปิดทัวร์ป่ะเฮ้ยมึงทำเรื่องนี้ได้ไหมกูอยากจะช่วยมึงได้ไหมหรือถ้าไม่มีนะครับเชื่อผมดิลองพิมพ์ใส่ Facebook คุณดิได้ไหมพิมพ์ใส่ Facebook คุณดิเอ้ยอยากเปิดบริษัททัวร์การสนใจมาร่วมมือกันนัดคุยอะไรเงี้ยนะอยากเปิดบริษัททางด้านมัลติมีเดียใครสนใจมาคุยงานกันคุณลองใช้ Facebook ซึ่งมันมีพลังทวีสูงมากไปเพื่อการสร้างรายได้เพิ่มดูผมเชื่อว่ามันจะดึงคนและเครือข่ายเข้ามาอีกเพียบเลยเข้ามาอีกเพียบเลยแล้วคุณก็เริ่มมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วว่าจะเลือกใครมาเป็นหุ้นส่วนจะเลือกใครมาเป็นเอาท์ซอร์สหรือจะเลือกใครมาเป็นแค่พนักงานเห็นไหมฮะนี่คือวันนี้ถ้าใครบอกว่าโค้ชอยากแก้หนี้อยากหารายได้เพิ่มต้องทำยังไงไม่รู้จะทำอะไรดีผมถือว่าคนคนนั้นไม่เห็นคุณค่าในตัวเองโค้ชอยากจะทำอาชีพที่สองอยากจะสร้างรายได้ที่สองนึกออกไหมแล้วผมไม่รู้ทำอะไรดีว่ะอะไรเงี้ยหลายๆอย่างคนอื่นก็ทำไปหมดแล้วแสดงว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางคนรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแต่ไม่กล้าเริ่มทำเพราะว่ามองว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยคนอื่นเขาก็รู้ไม่จริงในตลาดมันยังมีช่องว่างเสมอทำไมรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาตรีถึงกลับมาติวน้องๆที่เรียนมัธยมแล้วหาเป็นรายได้ได้ล่ะทำไมรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาตรีถึงมาสอนน้องมัธยมแล้วทำเป็นรายได้ได้ล่ะเพราะสิ่งที่เขามีคือสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการคุณครูก็สอนงงชิบหายเลยพูดแล้วก็นอกไหมง่วงเหงาหานอนแต่พอเป็นรุ่นพี่สอนปุ๊บ entertainment สนุกสนานบานตะเกียงก็เปิดเป็นโอกาสถูกไหมฮะเมื่อเรามีความสามารถคนรับรู้เข้ามาใช้บริการมีคนช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้มีพลังของโซเชียลมีเดียมากมายคุณค่าเจอกับพลังทวีก็กลายเป็นความมั่งคั่งถ้าคอร์สนี้มูลค่าคอร์สคณิตศาสตร์นี้มูลค่า1บาทมีคนเรียน1ล้านคนก็ได้1ล้านคอร์สนี้มูลค่า10บาทมีคนเรียนแสนคนก็ได้1ล้านและถ้าคอร์สนี้มูลค่า100บาทล่ะถูกไหมคนเรียน10,000คนก็ได้1ล้านแล้วถ้าคอร์สนี้ 1,000 บาทล่ะคนเรียนแค่ 1,000 คนก็ได้1ล้านถ้าคอร์สละ 1,000 บาทสอน 1,000 คนได้1ล้านสอน 1,000 คนไม่รู้ต้องเปิดกี่ห้องไม่รู้เราก็เลยเปลี่ยนจากการจะสอน 1,000 คนโดยการเปิดหลายๆคอร์สหลายๆห้องเปลี่ยนเป็นสอนทางเว็บไซต์สอนทางอินเทอร์เน็ตคนก็เข้ามาเรียนพร้อมกันเป็น 1,000 คนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดห้องนี่ก็คือพลังทวีนะครับอ่ะวันนี้น่าจะมีไอเดียที่เป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับย้ำอ่ะผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลองดูว่าใครที่บอกว่าอยากจะรวยแต่ไม่รู้จะทำรายได้ที่2ยังไงเริ่มจากหน้านี้ก่อนเนาะจากหน้านี้ก่อนพยายามลิสต์ให้มากที่สุดตั้งโจทย์ว่าเราจะลิสต์ประสบการณ์ทางอาชีพทักษะคุณสมบัติรางวัลประสบการณ์การศึกษาความสนใจพิเศษของเราเนี่ยสัก30เรื่องลิสต์สัก30เรื่องพอ30เรื่องปุ๊บเอา30เรื่องเนี้ยเอาทั้ง30นะมาเขียนว่ามาเขียนเป็นโมเดลพิเศษง่ายๆว่าไอ้30เรื่องเนี่ยเราจะหาเงินยังไงวะนะแต่อย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินให้คิดก่อนว่าไอ้ความรู้หรือทุนทางปัญญาที่เรามีเนี่ยมันไปช่วยใครได้บ้างแล้วช่วยเขาอย่างไรนะครับไอ้เรื่องของการช่วยเขาอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถมองออกเป็น3โมเดลก็คือสินค้าบริการแล้วก็โฆษณาเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนใช่ไหมจะช่วยเขาอาจจะใช้เป็นสินค้าไหมบริการไหมหรือเป็นค่าโฆษณาได้เป็นค่าโฆษณากลับมานี่คือ business model ง่ายๆแล้วก็จบด้วยทำให้มันเป็นจริงโดยการคิดซิว่าเมื่อเรามีคุณค่าแล้วเราคิดว่าของเราช่วยคนอื่นได้ทำยังไงให้คนเห็นเราทำยังไงให้คนเจอเราจำเป็นเราทำคนเดียวไหวไหมหรือต้องทำเป็นทีมถ้าทำเป็นทีมเราขาดอะไรแล้วถ้าขาดสิ่งที่ขาดเราจะเติมเขามาเป็นหุ้นส่วนเป็น outsource หรือมาเป็นพนักงานของเราจ้างเขาทำงานโอเคนะครับนะวันนี้น่าจะพอสมควรนะครับลองกลับไปคิดน่ะลองกลับไปคิดเป็นการบ้านแบบจริงๆจังๆดูอ่ะไม่เอาแบบฟังแล้วก็ดีเนาะแต่เดี๋ยวมีเวลาค่อยทำเช
เชื่อผมไหมเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มผมอยากให้เราลองดูจังเลยอะนะลองดูจังเลยลองทำเลยนะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะลองเก็บรายละเอียดของชีวิตเราดูนะแล้วก็เอามาทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเรามีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ทุนเราในอดีตเราทำมามากน้อยไม่เท่ากันซนไม่เท่ากันนะแต่ว่าก็ไม่ช้าเกินไปถ้าเราคิดว่าไอ้ทักษะ4ด้านที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเรามีอยู่บ้างแต่ยังไม่เก่งมากมีอยู่บ้างแต่ยังไม่เก่งมากนี่ไงล่ะที่เป็นเวลาที่เราจะทำไปด้วยแล้วก็พัฒนามันไปด้วยถ้าถามว่าอะไรมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในตัวเองให้ขึ้นไปได้เร็วที่สุดผมกล้าพูดเลยนะคือการลงมือทำไม่ต้องรอไปอ่านหนังสืออะไรหรอกถูกไหมฮะเราทำเลยทำไปด้วยคิดไปด้วยทำไปด้วยคิดไปด้วยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามนะครับ4ทุ่มพอดีนะฮะเรารันมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมีโอกาสก็คงจะได้คุยอีกนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องอื่นๆนะที่จะมาคุยกันวันนี้เราสนุกช่วงแรกไปกับเรื่องของขับ Wednesday นะครับเรื่องของความรักกันพอสมควรนะฮะเอาละแล้วเดี๋ยวนะครับในสัปดาห์หน้าก็มาเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ